สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อุ๊ยผิดอันนะคะยินดีต้อนรับเข้าอยู่เข้าสู่ค้าอ่อนสอนลงทุนนะคะกดเอฟเฟคผิดนะคะตอนแรกว่าจะกดอันนี้นะคะกดอันนี้นะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ส่งเสียงทักทายกันได้นะคะพิมพ์ข้อความคอมเมนต์ที่ด้านล่างนะคะถ้าได้ยินเสียงก็กด1นะคะถ้าได้ยินเสียงกด1ถ้าไม่ได้ยินเสียงส่งเสียงมาด้วยนะคะว่าไม่ได้ยินเสียงนะคะโอเคครับเริ่มที่จะเป็นเหมือนกับงานรถบัมแล้วนะคะรถบัมแล้วก็พบกันเช่นเคยนะคะกับตาลนะคะแล้วก็คุณพีนะคะสมาชิกทีมเทรดใหม่ของค้าอ่อนสอนลงทุนนะคะเกือบผิดแล้วนะคะพอดีว่าไลฟ์บ้านอื่นไลฟ์วันอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะวันนี้มันจะแบบเกือบแล้วนะคะก็แบบเกือบจะหลงผิดแล้วนะครับใช่นะคะเกือบจะทำให้ผมโดนไล่ออกแล้วใช่นะคะก็ว่ากันไปนะคะอ้าวเอฟเฟคไม่เข้าสิบหายแล้วไอเราก็อุตส่าห์กดอยู่ตั้งนานนะคะเอฟเฟคไม่เข้าเอาไหมสิอ่ะฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับมาไหมคะเอฟเฟคฮัลโหลมาไหมได้ยินไหมเอามานะคะมาเหรอตกลงมาไหมเนี่ยสรุปมานะคะโอเคโอเคโอเคอ่ะสวัสดีสวัสดีใหม่นะคะครับอยากให้ได้ยินเสียงเอฟเฟกต์กันนะคะโอเคครับสวัสดีคุณโอนิทาคาชิด้วยนะคะคนใหม่เลยครับไม่เคยเจอสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะอันนี้เป็นแฟนคลับขาอ่อนอ๋อเป็นแฟนคลับอยู่แล้วใช่ไหมขาอ่อนนะคะบางทีจะแวะเวียนกันมานะคะโอเคครับยินดีที่รู้จักครับท่านที่อยู่ข้างในก็ทักทายกันได้นะคะสวัสดีพี่คิงนะคะพี่คิงสวัสดีพี่คิงสวัสดีคุณกระปุกนะคะถ้ายังอยู่ในห้องก็สามารถทักทายกันได้นะคะสวัสดีคุณปีเตอร์นะคะสวัสดีพี่หนวดด้วยนะคะพี่หนวดพี่หนวดมาด้วยพี่หนวดมาแล้วส่งเสียงหน่อยนะคะพอดีว่าบางทีไม่เห็นนะคะโอเคครับผมสวัสดีคุณ AB Invest ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ
วันนี้ได้ยินเสียงชัดไหมถามก่อนนะครับผมไม่แน่ใจวันนี้พอดีไมค์เราไม่รู้ว่าเสียงดีไม่ดีนะครับแต่ว่าในเซอร์เคิลนี้ดูแบบชัดดีชัดดีเนาะโอเคครับใช่นะคะก็ทำไมเนี่ยอยากรู้นะคะว่าเอฟเฟกต์ได้ยินหรือเปล่านะคะกลัวไม่ได้ยินเอฟเฟกต์นะคะอุตส่าห์ติดตั้งนะคะคราวหลังจะเป็นเอฟเฟกต์ภาพบ้างแล้วโอเคครับผมวันนี้มาในหัวข้ออะไรนะเมื่อกี้จะพูดแล้วลืมวันนี้นะครับเรามาพูดกันในหัวข้อนะครับเข้าใจธรรมชาติของระบบเทรดเพื่อการสร้างกำไรที่ยั่งยืนนั่นเองว้าวโอ้หัวข้อแล้วผิดอันนะนี่นะครับเราจะเมากับเอฟเฟกต์นะไม่ได้เล่นมุกก็กดหัวเราะนะครับวันนี้ว่าเมานะครับปุ่มเยอะไปหน่อยนะคะพอจะเล่นมุกก็กดเป็นเหมือนกับเสียงปรบมืออะไรนะคะโอเคนะครับก็ว่ากันไปนะคะอันนี้รับไปไหนมาบ้างตาอาทิตย์ที่แล้วเหรอคะที่แล้วไปมาหลายที่เลยนะคะไปมาหลายที่เลยไปออฟฟิศที่เดียวเลยนะคะออฟฟิศที่เดียวโอเคไปออฟฟิศแล้วก็กลับบ้านนอนนะคะกลับบ้านนอนใช่ไหมสำหรับงานหนักใช่ไหมช่วงนี้ใช่งานหนักว่าดูหน้าโสมนะครับสวยขึ้นโสมโสมแล้วสวยขึ้นเอาดีๆนะคะโอเคแล้วคุณบีล่ะคะไปไหนมาบ้างอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์แล้วก็ไปทำงานนะครับก็คืองานค่อนข้างยุ่งนะครับช่วงนี้ก็มีอะไรเยอะแต่ส่วนมากก็เกี่ยวกับเทรดนะครับก็พอได้ทำงานมันก็เกี่ยวกับเทรดอยู่แล้วเนาะมันก็ได้หาความรู้นู่นนี่นั่นนะครับก็มีอะไรนะครับระหว่างอาทิตย์ก็เลยคิดได้ว่าจะเอาอะไรมาคุยกันกับทุกท่านในการไลฟ์ครั้งนี้ดีนะครับก็อยู่ดีก็ฉุกคิดว่าประเด็นนี้มันน่าจะเหมาะนะไอ้เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือธรรมชาติของระบบเทรดนะครับพอข้างก่อนนะครับถ้าอยากใช้มือนี่เอาด้านบนนะคะจะได้มีเอฟเฟคด้วยมีเอฟเฟคด้วยอย่างนี้ใช่ไหมนะคะโอเคเพราะว่า2ครั้งก่อนใช่ไหมเราคุยกันขออภัยไม่ใช่2ครั้งก่อน2ครั้งแรกนะครับเราคุยกันไปว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับเทรดเดอร์เนี่ยคืออะไรนะครับเราก็คุยกันไปมีหลายอย่างมากนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ครั้งที่แล้วนะครับหรือครั้งที่3เนี่ยที่เรามาไลฟ์สดด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นคุยเกี่ยวกับว่าวิธีหรือเลือกแหล่งศึกษาเกี่ยวกับการเป็นเทรดเดอร์ที่ดีอะไรแบบนี้เนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับใช่นะคะในครั้งที่ผ่านมาถ้าใครมีอะไรก็สามารถสอบถามได้ในครั้งนี้เลยระหว่างที่เราสมมติว่าช่วงนั้นมาแล้วแบบมาไม่ทันแต่ว่ามีข้อสงสัยก็สามารถพิมพ์สอบถามที่ด้านล่างได้เลยนะคะใช่ครับผมสวัสดีนะคะสวัสดีนี่พี่คิงตอบมาแล้วนะคะสวัสดีครับพี่คิงสวัสดีคุณทีด้วยนะคะโอ้เป็นเกียรติมากตรงด้านหน้าอ่านไม่ออกนะคะอ่านว่าอะไรพี่หนวดทักทายมาแล้วส่งสติกเกอร์มานะคะน่ารักมากสวัสดีครับผมแฟนคลับเรานะคะแฟนคลับเราเนาะแล้วก็ว่ากันไปโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับแล้วก็มาเข้าสู่เนื้อหาวันนี้กันเนื้อหานะคะเข้าใจธรรมชาติของระบบเทรดนะครับจริงๆต้องท้าความก่อนว่าทำไมต้องพูดเรื่องนี้เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นหลายๆท่านเนาะโดยเฉพาะที่จะว่าคนเทรดเองก็ดีนะหรือว่าคนที่ไปฝากคนอื่นลงทุนก็ดีเนี่ยบางทีเนี่ยพอเราไม่มีความเข้าใจธรรมชาติของระบบเทรดเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหาใช่นะคะอันนี้ขอยกเป็นเรื่องอื่นก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องเทรดนะครับจริงๆถ้าเราเข้าใจธรรมชาติในเรื่องอะไรแล้วเนี่ยบางทีเราจะสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆหรือเรื่องนั้นๆได้ดียิ่งขึ้นเนาะสมมติเราเข้าใจธรรมชาติของน้ำสมมติน้ำมันเป็นของเหลวใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าวันดีคืนดีเราเกิดมาเราไม่เคยรู้จักคนจมน้ำเลยนะครับง่วงแล้วนอนก่อนโอเคพี่หนวดจะทิ้งเราไปแล้วนะโอเคครับไม่เป็นไรครับพี่หนวดพักผ่อนเยอะๆพี่หนวดเทรดดึกเนาะช่วงนี้ก็เทรดดึกนะคะช่วงนี้มีอีเวนต์อะไรหรือเปล่ามีอีเวนต์ซีซั่น2ซีซั่น2ใช่มั้ยโอเคซีซั่น2กำลังมานะคะทั้งในแบบกรุ๊ปแล้วก็แบบฟีเมลนะคะเอ็ดดี้เราช่วยเขาขายคอร์สแล้วนะโอเคครับก็จริงแล้วมาต่อเรื่องน้ำเนาะก็คือน้ำเนี่ยจริงๆแล้วสมมุติว่าวันดีคืนดีเราเกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจว่าถ้าเราเดินไปบนน้ำแล้วเราจะจมนะครับเราก็อาจจะหลงเดินไปใช่ไหมแล้วเราก็จะจมน้ำเราอาจจะไม่จมก็ได้ลงปูเข็มปูเข็มนั่นก็เป็นเรื่องไสยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะเราถูกปลูกฝังมาให้เราให้เข้าใจธรรมชาติของน้ำไงว่ามันเป็นของเหลวอย่าเดินลงไปนะถ้าจะลงไปเนี่ยต้องจมแน่ๆนะครับพอจมแน่ๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็ต้องฝึกว่ายน้ำใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของน้ำเนี่ยเราเดินลงไปโดยที่ไม่ฝึกว่ายน้ำก่อนเนี่ยบางทีมันก็จะทำให้เราจมน้ำเราอาจจะเสียชีวิตได้นะครับ
นี่ก็เป็นตัวอย่างของการเข้าใจธรรมชาติหรือว่ายกตัวอย่างมาเรื่องที่ใกล้ๆเทรดหน่อยเช่นการเข้าบ่อนแล้วกันนะครับการเข้าบ่อนเข้าคาสิโนเนี่ยมันใกล้การเทรดจริงๆเหรอคะใกล้เพราะว่ามันมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของการไปเล่นไพ่ที่บ่อนแล้วเนี่ยอันนี้ยกกรณีแบบคนทั่วไปแล้วกันนะไม่นับคนที่แบบเก่งอัจฉริยะแบบเอ็ดเวิร์ดท็อปอะไรที่เขาแบบโดนคาสิโนแบนเพราะไปกินเงินเยอะอะไรเงี้ยหรือว่าไม่นับแบบพวกแบบเข้าไปโกงเป็นแบบเจ้ามืออะไรที่แบบมีสกิลการโกงให้ที่คุณดีนี่ติดตามแม้กระทั่งการเข้าบ่อนแล้วกันเนี่ยนี่ก็จริงๆที่ผมสาเหตุหนึ่งที่ผมเลือกเป็นเทรดเดอร์เพราะมันมีความใกล้เคียงกับการพนันในบ่อนมากที่สุดนะเพราะสมัยก่อนที่ผมชอบดูหนังจีนที่แบบเกี่ยวกับการเล่นไพ่เนาะอะไรเงี้ยคนตัดคนเนาะไม่รู้ไปใครเป็นไอเดียอันนี้คือเป็นไอดอลเลยนะคะคือไอดอลเลยอาชีพในฝันอาชีพในฝันแต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็รู้ว่ามันน่าจะยากนะเพราะว่าคาสิโนเขาก็คำนวณกฎคำนวณเกี่ยวกับความเสี่ยงของเขาไว้ทำให้ผู้เล่นอย่างเราที่เข้าไปเล่นเนี่ยไม่สามารถหรือมีโอกาสที่จะชนะบ่อนในยากนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการเล่นคาสิโนถ้าเราเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วการไปเล่นในบ่อนคาสิโนเนี่ยโอกาสชนะยากมากนะครับเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงใช่ไหมอาจจะมีคนที่เข้าไปเล่นเพราะว่าอยากสนุกถึงต่อให้เข้าใจธรรมชาติตรงนี้แล้วแต่ก็ว่าอยากจะสนุกอะไรเงี้ยหรือบางคนที่หนักกว่านั้นก็คือไม่เข้าใจแม้กระทั่งธรรมชาติตรงนี้ไม่เข้าใจว่าการที่จะเล่นไพ่หรือว่าเล่นการพนันชนิดต่างๆเนี่ยเพื่อเอาชนะคาสิโนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยแล้วเขาก็ไปเล่นเพื่อหวังว่าจะสร้างเป็นอาชีพหรือว่าอยากได้เงินเยอะๆอะไรก็ตามเนี่ยเอาคนเราต้องมีความฝันค่ะมีความฝันไงแต่ว่าเป็นความฝันที่ไม่อิงอยู่กับธรรมชาติของสิ่งนั้นๆเนาะมันก็จะทำให้เราในที่สุดแล้วเนี่ยพอเราไม่เข้าใจมันก็จะทำให้เราเสียเงินไปนั่นเองเอาเราต้องมีความฝันเราต้องมีความหวังอ่ะต้องมีความหวังใช่ไหมนี่คุณทีบอกว่าโป๊กเกอร์กับแบ็คแจ็คนะคะโอ้โหแสดงว่านี่เซียนตัวจริงนะเนี่ยเพราะว่าเซียนตัดเซียนถ้าไม่รู้เพราะว่าใครที่เล่นการพนันเนี่ยคือถ้าบอกว่าในบอลเนี่ยถ้าสมมติเรายกการพนันทุกเกือบทุกอย่างในบอลเนี่ยแบ็คแจ็คกับโป๊กเกอร์เนี่ยเป็นเกมที่เรามีโอกาสที่จะชนะเจ้ามือนะพอคุณทียกใหม่ก็เลยรู้เลยว่าโอ้จะเป็นโคตรเซียนตัวจริงถ้าคนยกบาคาร่ามาก็โอเคแสดงว่าไม่เข้าใจแล้วว่าเกมไหนที่เราได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมเคยคุยกับเจ้ามือที่เขาเคยแจกเคยแบบแจกไพ่หรือทำรูเล็ตหรือแจกแบบเป็นเจ้ามืออยู่ที่บ่อนคาสิโนที่ประเทศกัมพูชาเนาะเขาบอกผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยอีกเกมหนึ่งที่อาจจะโกงได้คืออะไรรู้ไหมคือรูเล็ตตาเคยได้รูเล็ตไหมไม่ค่ะเคยได้ยินแต่คำว่าลาเชนรูเล็ตมันอันนั้นมันเอาปืนมาหมุนไปยิงใส่หัวอะไรนะใครนัดเดียวกระสุนนัดเดียวใครที่แบบโดนใครก็โดนคนนั้นโดนใครผัดกันยิงโดนใครก็คือคนนั้นตายอะไรแบบนี้แต่นี่เป็นรูเล็ตที่เขาเล่นกันก็คือเหมือนกับว่าเขาจะให้แบบคนเล่นเนี่ยโยนเป็นเม็ดอะเป็นเม็ดผมไม่รู้เขาเรียกอะไรที่มันหมุนไปที่มันจะหมุนอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปลงล็อกไหนก็ล็อกนั่นแหละใช่ก็แต่เขาไม่ได้ให้คนโยนเนี่ยเขาให้เจ้ามือโยนผมพูดผิดแล้วไอ้เจ้ามือคนนี้เขาบอกว่าจริงเนี่ยถ้าเราดีลกับเจ้ามือได้หรือว่าคุยกับเจ้ามือรู้เรื่องเนี่ยว่าส่วนแบ่งอะไรจะแบ่งยังไงเนี่ยเขาสามารถเนี่ยทำให้ไปอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่เราต้องการได้เลยนะอันนี้คือเรื่องของรูเล็ตเพราะว่ารูเล็ตเขาอาจจะแบบทำไอตัวหมุนหมุนมาจากแม่เหล็กอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ให้มันดูดไปบางทีอย่างที่บอกคือความเชี่ยวชาญไงบางทีเขาโยนอยู่เป็นพันชั่วโมงเนี่ยเขาก็แบบกัดได้ว่าจะโดนได้เหมือนกับยิงฟุตบอลเพราะบางคนอาจจะไม่เข้าใจจริงๆมันเหมือนกับว่ารูเล็ตเนี่ยมันจะมี36เลขใช่ไหมค่ะแล้วทีนี้เราก็จะแทงไปสักตัวหนึ่งเนี่ยพอเราแทงเนี่ยถ้าเราถูกเนี่ยเราจะได้36เท่าสมมติเราลงพันหนึ่งเราก็ได้36โอ้36เด้งเลยนะ36เด้งถ้าไม่ใช่มี36มันจะมี0อีกตัวหนึ่งด้วยกลายเป็น37นะครับแต่ว่าเวลาเราโยนไปเนี่ยเราจะได้36เท่าถ้าเราถูกแต่ว่าแน่นอนว่าการที่เราจะโยนไปให้มันได้ถูกตัวเลขเป๊ะๆอะไรเนี่ยมันยากใช่ไหมเขาก็เลยพยายามสุ่มว่ามันจะไปอยู่ในบริเวณนู้นบริเวณนี้อะไรเงี้ยบางคนก็แทงไปเลย35ตัวมันน่าจะโดนมันน่าจะโดนตัวนึงอะไรนะแล้วบางทีว่าจะไปโดนตัวอื่นที่ไม่ได้แทงอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยแบบเป็นอันนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเจ้ามือเนี่ยเขาไม่ได้ถึงขนาดที่จะทำให้เขาเรียกว่ายังไงทำให้ไอ้กระสุนเนี่ยหรือเม็ดเนี่ยมันไปลงในตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งได้หรอกแต่มันสามารถกะบริเวณได้เช่นมันอยู่บริเวณนี้แหละ40ถึง48แล้วตอนเนี้ยพอเราก็แทงอยู่แค่แบบประมาณไม่ถึง10ตัวแล้วก็เราก็ได้ประมาณ
ได้กำไรประมาณ36เท่ามันก็หักลบกันมันก็เหมือนกับเราก็ได้เปรียบอะไรแบบเนี้ยอันนี้ใครเป็นทิกเนาะใครที่ไปเที่ยวที่นั่นก็แบบหาโอกาสคุยลองทำดูมั่งหาโอกาสคุยกับเจ้ามือก่อนนะครับแต่ถ้าบอลจับได้ก็ตัวใครตัวมันโอเควันนี้อาจจะไม่ได้กลับมาแล้วอาจจะไม่ได้กลับมาใช่ไหมไปนอนอยู่ในน้ำออกสวนนะครับโอ้โหอันนี้คุณอานนท์นี่แสดงว่าเซียนนะครับจริงๆสวัสดีพี่อานนท์ด้วยนะคะสวัสดีครับพี่อานนท์นะครับสวัสดีพี่เล็กด้วยนะคะนี่พี่เล็กสวัสดีพี่เล็กนะโอเคครับวันนี้คนค่อนข้างคึกคักเนาะวันนี้คนค่อนข้างคึกคักน่าเสียดายที่ละครจบแล้วพี่หนวดไปนอนแล้วพี่หนวดไปนอนแล้วนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปเรื่องการพนันมากกว่านี้นะครับแล้วก็กลับมาสู่เรื่องเหตุเนาะว่าเราจะมีการแจก EA สำหรับบาคาร่านะคะไม่ใช่ละนะครับช่วงนี้กำลังฮิตเลยนะคะทั้ง EA ทั้ง AI นะคะโฆษณามาเต็มเฟซเลยนะคะเหมือนแบบรู้นะว่าเราชอบว่าเราชอบสายนี้ใช่ไหมจริงจริงผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้อย่างเรื่องพุทธศาสนาเนาะเขาสอนให้เข้าใจธรรมชาติใช่ไหมเกี่ยวกับอารมณ์อะไรก็แล้วก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมีแบบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์ก็เหมือนกันนะครับเราจะโกรธใครอะไรเงี้ยมันก็คงแบบอยู่มันก็อยู่ไม่นานแล้วมันก็ดับแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอีกวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรเงี้ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็จะทำให้เราปล่อยวางได้ดีขึ้นเลยนะสมมตินะสมมติเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติที่แบบถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยเราก็จะรับมือกับสิ่งนั้นแล้วเราอยู่กับมันได้ดีขึ้นนะครับการเทรดก็เหมือนกันนะครับผมเห็นหลายๆคนนะครับที่เป็นเทรดเดอร์เนี่ยสิ่งแรกที่คาดหวังเนี่ยคือกำไรเนาะอยากรวยค่ะเข้ามาเพราะอยากรวยใช่แต่เราบอกไปแล้วว่าจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เทรดเดอร์ควรจะรู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของกำไรเป็นเรื่องการควบคุมความเสี่ยงเป็นเรื่องแนวคิดความคิดความเชื่อที่ถูกต้องใช่ไหมการเลือกแหล่งการเรียนรู้ที่ดีแบบเนี้ยแต่ว่าสมมติว่าถึงจุดนึงที่เราแบบคาดหวังกำไรแล้วเนี่ยบางทีเราจะคาดหวังเกินกว่าความเป็นจริงไอ้ที่เจอไปบ่อยเลยนะครับหรือว่าเกิดมองโลกสวยเกินไปอ่ะสมมติว่าเข้ามาบอกว่าอยากได้กำไรเดือนละ 100% อะไรเงี้ย 100% เดือนละลงทุนเท่าไหร่คะ500บาท500บาทหรืออะไรก็ตามหรือว่ากำไรเยอะๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีความคาดหวังว่าถ้าเป็นเทรดเดอร์แล้วจะพลิกชีวิตทันทีแบบสามารถเทรดได้โดย15นาทีนะคะพลิกชีวิตนะมีเงิน 3,000 จะปั้นไป3ล้านอะไรเงี้ยมีเงินแสนจะปั้นไป 1,000 ล้านเลยนะครับปีหน้าลัมโบแน่นอนนะคะอะไรแบบเนี้ยนะครับที่ผมได้มองผมไม่ได้บอกว่าความคิดแบบนี้ผิดนะมันก็อาจจะหวังได้แต่ว่าบางทีการที่หวังแบบนี้มันอาจจะไม่หวังอยู่บนการที่เราไม่เข้าใจธรรมชาติของการเทรดมากเพียงพอนะครับหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะขาดทุนเนี่ยคือแม็กดอร์ดาวแล้วกันผมเรียกใช้คำว่าแม็กดอร์ดาวแม็กดอร์ดาวก็คือบางใครอาจจะยังไม่รู้นะครับคือจุดสูงสุดเขาเรียกว่าจุดที่ขาดทุนมากที่สุดนะครับตั้งแต่เทรดมาแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเรามีทุนแสนหนึ่งใช่ไหมแล้วทีนี้ปรากฏว่าเทรดไปเรื่อยนะครับกำไรกลายเป็นเขาเรียกว่าเงินกลายเป็นสองแสนอย่างเงี้ยสมมติแล้วปรากฏว่ามันมีช่วงที่ดรอดาวหมายถึงว่าช่วงที่พอร์ตเนี่ยลดลงจากการขาดทุนเนี่ยปรากฏว่าเงินทุนเงินกลับมาเหลือที่แสนหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือแม็กดรอดาวคือ 50% นะครับจะสังเกตเห็นว่ากรณีนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ลงมากินเงินทุนเราเลยนะที่เราลงไปแสนหนึ่งตอนแรกนะครับอันนี้แต่ว่านี่ก็คือเรียกว่าแม็กดอดาวนะครับซึ่งบางคนเนี่ยจาก equity นะจาก equity นะครับ equity คืออะไร equity นะคะกด Google เข้าไปนะคะซีรีบอกว่าคือเงินทุนนะคะก็ดีถ้าเป็นพัฒนาการนะสับเราเริ่มมีความแอดวานซ์ขึ้นแล้วจากครั้งก่อนที่แบบคนอาจจะสงสัยว่ามันคุยเรื่องอะไรเรื่องเทรดด้วยแต่นี่สับเรื่องมาใช่นะคะนะครับนี่พี่อานนท์นะคะบอกว่าเจอทองกันเข้าไปเลยนอนไม่หลับนะคะเลยมาที่ไลฟ์นะคะโอ้ทองลงใช่ไหมพี่คิงบอกว่าโบนัส30นะคะได้มาฟรี30เหรียญปั้นไปหมื่นเหรียญไปหมื่นเหรียญนะความเชื่อแบบนี้เนี่ยคือหมายความว่าคือไม่ได้ผิดนะวันนี้รวยวันนี้รวยเปิดพอร์ตวันนี้รวยใช่บางคนอาจจะทำได้จริงๆนะผมไม่เถียงเรื่องนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ครั้งแรกที่เราคุยกันแล้วแหละว่าบางทีเราต้องมองในเชิงของค่าเฉลี่ยคือเราอย่าไปมองกอดเป็นเหมือนกับคือมองมองคนที่มองคนที่เป็นแบบ 4SD 3SD เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราจะทำตามอะไรเงี้ยบอกว่าเอ้ย 3SD คืออะไรนะ 3SD มาแล้วสับเริ่มมาสับเดิมเริ่มมาแล้วนะลุงปากมากลุงปากมากเหมือนกับสมมติผมจะวิ่ง100เมตรเนี่ยนะครับแล้วผมบอกว่าเอ้ย
ยูเซนโบเนี่ยไอคนที่วิ่งได้อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาทำเวลาไม่ถึง10วิเองอะไรเงี้ยแล้วผมจะไปคาดหวังว่าผมจะทำบอกว่าเอ้ยถ้าผมวิ่งไปเนี่ย100เมตรเนี่ยผมต้องทำได้ตามนั้นอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นการมองอะไรที่มันไม่เข้าใจธรรมชาติหรือว่ามองอะไรที่มันเกินความเป็นจริงเกินไปอ่ะเพราะว่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาอาจจะทำได้ประมาณแบบ11วิอะไรหรือว่า10กว่าๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไปบอกว่าเราเอาเกณฑ์คนที่1ของโลกมาเพื่อจะมาเป็นตัวบอกว่าเอ้ยเราต้องทำได้แบบเนี้ยนะครับหรือว่าพี่อานนท์บอกนะคะว่ามีคนทำได้นะทำเป็นเล่นไปโอเควิวจริงมีนะครับจริงๆผมก็เคยเห็นด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกคืออันนี้ผมสื่อในเชิงของการที่แบบโดยค่าเฉลี่ยเนาะ อะไรเงี้ยประมาณเหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่แล้วกันว่าถ้ามี30ดอลเนี่ยถ้าจะทำไปเป็นหมื่นเนี่ยอาจจะมี100คนอาจจะมีไม่กี่คนอะไรเงี้ยนะเหมือนกับวิ่งอ่ะล่าสุดคือเขาชื่ออะไรนะคิปเชโก้ใช่ไหมนักวิ่งเคนยานี่ต้องจำขนาดนั้นใช่ไหมใช่ นี่เป็นเทรดเดอร์นี่จำชื่ออะไรบ้างคะจำชื่อนักวิ่งใช่ไหมคะจำชื่อนักวิ่งใช่จำชื่อคนเล่นการพนันจำอะไรอีกไหมคะเนี่ยไม่จริงเอเวอร์ท็อปตอนแรกเขาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการเทรดด้วยนะอ๋อนักวิ่งนี่นะคะไม่คนแรกที่ผมพูดอ่ะที่เขาโดนแบนจากคาสิโนพอโดนแบนจากคาสิโนไม่มีอะไรทำก็เลยมาเทรดก็เอาแนวคิดมาประยุกต์กับการเทรดด้วยแบบเนี้ยก็ไม่น่าเชื่อมันจะไปด้วยกันได้เนาะไปด้วยกันได้จริงคนเล่นพนันเก่งเนี่ยไม่งั้นเทรดเดอร์พวกเฮดฟันดังๆช่วงก่อนมีข่าวเขาเอานักโป๊กเกอร์ไปเล่นเอานักโป๊กเกอร์ไปเทรดนะตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นไงบ้างนะครับแต่ว่านี่นะคะพี่อนนท์บอกหมื่นแสนไปศูนย์เรื่องปกติแล้วอันนี้เห็นบ่อยเหรอแสนไปศูนย์ไอเรื่องเขาเรื่องไงนะเรื่องเอาคนเล่นนักโป๊กเกอร์เนี่ยไปเทรดเนี่ยเราอาจจะแบบคุ้นหูคุ้นตากันมากนะใครติดตามมาเล่จะคุ้นตรงนี้นะแต่ว่ามันมีอีกอันนึงนะคะที่เขาได้ทฤษฎีกันมาใหม่นะคะอย่างเช่นคนที่เป็นเทรดเดอร์นะคะต้องไม่มีอารมณ์ร่วมเวลาที่เทรดอะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบใช้การวิเคราะห์จะไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะเขาก็เลยมีเขาเรียกว่าอย่างไงนะสมมติฐานโดยการที่เอาคนที่ไม่พิการคนที่พิการเนี่ยไปเป็นเทรดเดอร์นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราเอาพระสงฆ์มาดีไหมพระสงฆ์ไว้นะคะเทรดเดอร์มันไม่มีแต่ความปล่อยวางไงมันต้องมีอารมณ์ว่าขาดทุนเราจะแก้ไขยังไงด้วยไงพระสงฆ์คือเวลาขาดทุนเขาก็จะมองไปเรื่องเฉยๆเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะไม่มีการพัฒนาอะไรเงี้ยใช่ก็ว่ากันไปว่าไปอันนี้ถือเป็นมุกเนาะโอเคมากลับมาที่เอเลียคิปเชโก้นะใครจำไม่ได้ลองไปเปิดดูเนาะเขาเป็นคือต้องขนาดนั้นเลยใช่ไหมคนที่วิ่งขึ้นสับเข้าไปเข้าไปเลยไหมคะพิมพ์ให้เขาดูเลยไหมคะเป็นคนที่วิ่งเร็วเขาเรียกว่าในระยะทางในการวิ่งมาราธอนอ่ะตอนนี้เขาวิ่งเร็วที่สุดในโลกล่าสุดคือต่ำกว่าผมว่าจะว่าต่ำกว่า2ชั่วโมงนะถ้าจำไม่ผิดคือเราสมมติเราเห็นเขาวิ่งต่ำกว่า2ชั่วโมงเนี่ยบางทีเราจะคิดว่าตกขอบแล้วเนี่ยเบียดค่ะเราจะคิดว่าถ้าเกิดเราฝึกวิ่งมาราธอนไปเนี่ยเราจะต้องวิ่งได้ต่ำกว่า2ชั่วโมงอะไรแบบนี้คือมันเหมือนกับว่าเรามองอะไรที่มันเอาเกณฑ์ของที่1ของโลกมาวัดอะไรเงี้ยเพราะการเทรดก็เหมือนกันนะครับบางทีมันอาจจะมีบางคนนะครับที่เป็นแบบจีเนียสหรือว่าความฟุกก็ได้นะมันไม่มีเฉพาะจีเนียสการเทรดการปั้นจาก30ดอลไป10,000ดอลไปแสนดอลเนี่ยบางทีอาจจะเป็นความฟุกหรือเป็นความอัจฉริยะก็ได้แต่สมมติเราพูดถึงคนที่เป็นอัจฉริยะจริงค่ะแล้วเราจะมองว่าเราทำได้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็เหมือนกับที่ผมบอกอ่ะเหมือนกับเราวิ่งมาราธอนแล้วเราคาดหวังว่าเราจะวิ่งได้ในเวลาที่เท่ากับแชมป์โลกอะไรเงี้ยหรือเราเอาโซลาร์เป็นเกมแบบว่าเอ้ยโซลาร์เขากำไรเยอะนะอะไรเงี้ยเราจะเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยเราอาจจะการฝันไม่ผิดแต่ว่าเราอาจจะต้องระหว่างทางเราจะต้องมองค่าเฉลี่ยด้วยว่าค่าเฉลี่ยเขาทำได้ประมาณไหนอะไรแบบเนี้ยโอ้ยทำอะไรครับเนี่ยกดผิดค่ะโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นนะคะเป็นไรอ่ะกดผิดค่ะเปลี่ยนผิดมันไม่ออกไปแล้วเนี่ยก็ออกแล้วนะคะออกแล้วนะครับโอเคนะครับคุณอานนท์นะคะบอกว่าต้องห้ามมีเมียนะคะต้องห้ามมีเมียเป็นเทรดเดอร์ต้องห้ามมีเมียนะคะตายแล้วไม่น่าไปช่วงนี้ไปจีบเทรดเดอร์อยู่นะคะจีบไม่ติดเลยนะคะค่ะออกสื่อด้วยชุดน่ารักมากครับคุณตานี่คุณจักรพงศ์ชุดน่ารักมากนะคะจักรพงศ์นะครับอันนี้ก็เป็นน้องที่น่ารักอีกคนเนาะเอารู้จักด้วยเหรอคะรู้จักเป็นเพื่อนคุณโชคใช่ไหมคะใช่ครับคุณโชคสวัสดีคุณโชคด้วยนะคะครั้งก่อนก็เข้ามานะ
คุณจักรพงศ์หรือคุณโชคเนี่ยเป็นนักกอล์ฟแล้วก็เทรดเดอร์ที่แบบสุดยอดมากนะครับน้องโรบินสวัสดีนะคะสวัสดีครับน้องโรบินนะครับคุณมาริโอสวัสดีนะครับผมน้องโรบินนี่ใช่ไหมไม่บอกกันเลยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยเอาในแง่ของกำไรก่อนก็ได้กำไรเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าปกติเทรดเดอร์ระดับโลกจริงเนี่ยหรือว่าคนเก่งจริงเนี่ยเขาทำได้ประมาณไหนเนี่ยบางทีเราก็อาจจะเขาเรียกว่าเลิกหวังผลตอบแทนที่มันอาจจะสูงเกินกว่าความเป็นจริงเนาะหรือเราเข้าใจว่าระดับโลกเนี่ยความเสี่ยงหรือดอดาวเขาอยู่ในระดับไหนเนี่ยแม็กดอดาวไอ้ที่อธิบายเมื่อกี้เนี่ยไอ้ขาดทุนสูงสุดตั้งแต่เทรดมาเราก็อาจจะเข้าใจได้ดีแล้วก็ไม่คาดหวังดอดาวที่มันต่ำกว่าความเป็นจริงไอ้ผมพูดทั้งในแง่ของเทรดเดอร์เองหรือคนที่ไปฝากคนอื่นเทรดนะหรืออีกศัพท์หนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือลองเกสดอดาวลองเกสดอดาวหมายถึงว่าระยะเวลานานที่สุดที่การเทรดที่การเทรดนั้นเนี่ยมันติดลบมันขาดทุนมันติดลบมันขาดทุนเนี่ยมันนานเท่าไหร่มันนานเท่าไหร่เช่นสมมติว่าเราเทรดไปเรื่อยแล้วปรากฏว่าเทรดไปถึงล้านหนึ่งมีเงินล้านหนึ่งเนี่ยแล้วปรากฏว่ามันดอดาวลงมานะครับต่ำกว่าล้านเนี่ยคือ equity หรือเงินที่เรามีอยู่เนี่ยมันต่ำกว่าล้านเป็นเวลานานเท่าไหร่กว่ามันจะกลับมาล้านหนึ่งอีกเนี่ยอันนี้เขาเรียกลองเกตดอดาวนะครับเราก็จะเข้าใจธรรมชาติแล้วก็คาดหวังตัวลองเกตดาวนี้ให้มันมีความแบบสมจริงมากยิ่งขึ้นเองนะครับพี่บูมใหม่แล้วนะคะสวัสดีนะคะพี่บูมบอกว่าเอาอีกแล้วนะคะสวัสดีครับพี่บูมนี่พี่บูมก็เป็นพี่ชายที่น่ารักนะครับโอเคเบียดจัดนะคะตกขอบแล้วนะคะเอาใหม่ไหมพี่บูมมาทวงงานได้เลยครับพี่โอเคครับก็ตอนนี้สโมสรกำลังไปได้ดีนะครับก็กำลังรับสมาชิกเพิ่มใช่ไหมรับมาแล้วรับมาแล้วกำลังคัดเลือกอยู่เสียดายนะคะยังไม่ได้ส่งใบสมัครเลยนะคะไม่เป็นไรของตาได้เข้าอยู่แล้วไปกินข้าวกับพี่บูมเข้าไปอยู่ส่วนไหนคะเสียเล่นนะครับเสียเล่นแม่บ้านนะคะไงพูดถึงเรื่องนี้ก็ฝากติดตามสโมสรมอบักเทรดดิ้งของเราด้วยนะครับตอนนี้กำลังก้าวสู่การเป็นเฮดฟันหรือว่าสโมสรแบบที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปนะครับจริงจังมากนะจริงจังว่าขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับใครที่สนใจก็รอซีซั่นหน้าแล้วมาสมัครด้วยกันได้นะครับโอเคนะครับมาต่อก็คือนี่แหละไอ้ความคิดพวกนี้เนี่ยเราเห็นไหมบางทีแบบเวลาเราตามทำกองทุนมาเราจะพอเห็นเขาจะถามว่าได้กำไรเท่าไหร่นะครับบอกว่าถ้าเราบอกว่า 2% ต่อเดือนค่ะหรือประมาณ 20% ต่อปีทำไมมันน้อยจัง อะไรเงี้ยที่อื่น 100% นะอะไรเงี้ย บางทีมันก็อาจจะทำให้เห็นว่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจธรรมชาติของระบบเพียงพอเนี่ยหรือว่าบางคนบอกว่าแม็กดอลลาร์เท่าไหร่มันมีจริงๆนะมีผมไม่ได้บอกว่าเรื่องพวกนี้มีนะคือการเทรดอย่างที่บอกมันเป็นการวัดกันในระยะยาวเนาะมันไม่ใช่การวัดกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่แต่อยากได้ตอนนี้แหละอยากได้ตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมีเขาเรียกว่าผลไม่ใช่ผลกับผลการวิจัยหรือว่าเขาเรียกว่าตารางสรุปมาให้ดูในเทรดเดอร์ระดับโลกจริงว่าเขามีกำไรเฉลี่ยต่อปีเท่าไหร่แล้วมีค่า maximum drawdown หรือขาดทุนสูงสุดเนี่ยก่อนที่จะทำจุดสูงสุดใหม่ของกำไรเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็มี long tail drawdown หรือระยะเวลาขาดทุนเนี่ยสูงสุดเนี่ยเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเราวัดบนความน่าเชื่อถือในระยะเวลาที่น่าเชื่อถือนะคือไม่ได้บอกว่าเทรดเดอร์คนนี้เทรด3ปีแล้วมาวัดอะไรเงี้ยบางคนว่า3ปียังวัดไม่ได้หรอกจริงจริงถ้าไปดูจริงถ้าเราเข้าใจจริงเนี่ยในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกมีงานวิจัยตัวหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะวัดว่าเทรดเดอร์คนหนึ่งเก่งไม่เก่งเนี่ยรู้ไหมว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่5ปีไหม5ปีใช่ไหมไม่ใกล้เคียงเลยคูณ3เข้าไป15ปีเลยเหรอคะใช่ตกใจไหมตกใจไหมตกใจไหมเอฟเฟกต์รัวๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเทรดยังไม่ถึง15ปีเนี่ยได้พูดตัวเองมาตัวผมเองก็จะเทรดไม่ถึงตามถึงไหม15ปียังไม่ถึงนะคะถ้าไม่ถึง15ปีเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะยังบอกไม่ได้นะผมไม่ได้บอกว่าไม่เก่งนะแต่อาจจะยังบอกได้ไม่ชัดเจนเพียงพอว่ายังไม่สามารถฟันธงได้นะไม่สามารถฟันธงได้ว่าผู้จัดการกองทุนหรือเทรดเดอร์คนนั้นเก่งไม่เก่งนะครับบางคนบอกว่าเอาอย่างนี้เทรดมา15ปีลบตลอดอย่างนี้ถือว่าฟันธงได้ไหมก็ฟันธงได้ฟันธงว่าคนนี้คือมวยแตกมากคือไม่เก่งเลยอ่ะ
ซลเล่นนะครับเพราะบางทีเราเห็นกำไรนะครับสมมติเราเห็นว่าคนโชว์มาเนี่ยสักเดือน2เดือนเนาะหรือปีนึงเนี่ยบางทีอาจจะยังวัดไม่ได้อันนี้ไม่ได้พาดพิงนะครับแต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับว่าเราเอางานวิจัยมาพูดอะไรเงี้ยนะครับเราเรียกทีมมากเลยฮะเรียกทีมเดี๋ยวอาจารย์นี้มานี่พี่อานนท์นะคะบอกว่าเก็บวันละ10ปิ๊ดก็พอกินแล้วคนใหม่ๆหวังกันเยอะจริงพี่เนาะวันละ10ปิ๊ด10ปิ๊ดเข้าหลอด10นะคะ10ปิ๊ดแล้วเอาไปแค่10หลอด10ขยับแค่10ปิ๊ดพอจริง10ปิ๊ดก็พอกินนะจริงๆนี่วันละ24ชั่วโมงเก็บชั่วโมง1ปิ๊ดเดี๋ยวดูเพิ่มเติมเลย1ขอค่าขนมเด็กแล้วจริงพี่24ชั่วโมงก็ได้ 24S พอค่าขนมเด็กเออ600 6-700 บาทผมว่าพอแล้วแหละใช่ไหมพอกินแล้วนะครับมาต่อของเรานะครับขอบคุณมากนะครับที่มาแชร์กันถ้าใครมีอะไรก็สามารถพิมพ์ลงได้เนาะพิมพ์ลงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือมีคำถามแล้วก็สอบถามได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการวัดเนี่ยบางทีมันวัดสั้นๆไม่ได้นะครับแล้วบางทีการที่เราเห็นเขาทำกำไรนะครับเดี๋ยวสมมุติว่าเอ๊ะเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะให้ดูตารางว่าผลตอบแทนของนักลงทุนระดับโลกเนี่ยเขาทำได้ประมาณน่าจะ 20% อะไรเงี้ยต่อปีนะในระยะเวลาที่ยาวเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมที่นี่ทำได้ 100% ต่อปีหรือ 1,000% ต่อปีเนี่ยก็เก่งกว่าพวกนี้หรือเปล่าเนี่ย 2,000% นะอะไรแบบเนี้ยแล้วบางทีอาจจะลืมดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเก่งก็ได้นะผมไม่บอกว่าเขาไม่เก่งแต่ว่าคือระยะเวลามันอาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้มากเพียงพอเพราะว่าระยะเวลาที่อย่างที่บอกงานวิจัยเขาบอกเนี่ยก็คือประมาณ15ปีนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าถ้าใครเทรดต่ำกว่า15ปีไม่ควรลงทุนเนาะแต่ว่าเราแค่บอกว่าเออความน่าเชื่อถือเนี่ยมันมีมากแค่ไหนถ้ายิ่งเทรดได้นานเนี่ยนะครับมันก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้นนะครับเราจะดูเลยไหมฮะเราจะดูตารางเลยไหมคะเดี๋ยวพูดกันก่อนเก็บไว้นะครับเดี๋ยวค่อยไปกันนะครับตัวลองเกสดอดาวก็เหมือนกันนะครับลองเกสดอดาวแม็กดอดาวกันอ๋อแม็กดอดาวแม็กดอดาวก็เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าเอาให้ทางบ้านพูดตามด้วยนะคะก็จะได้แบบจำศัพท์ได้นะคะแม็กซิมัมดอดาวแม็กซิมัมดอดาวนะคะครับแม็กซิมัมดอดาวเอฟเฟคนี้เรียกตีนมากก็คือขาดทุนสูงสุดก่อนทำจุดสูงสุดใหม่นะครับบางคนบอกว่าขอแม็กดอดาว 5% ได้ไหมแต่ได้กำไรแบบปีละ 30% อันนี้ก็แบบก็อาจจะตอบยากนะครับแต่ว่าเราไปดูกันเถอะว่าระดับโลกก็ทำได้ไหมนะครับวันนี้จะให้ดูกันหรือแม้กระทั่งตัวลองเกตดอดาวเนี่ยเองดอดาวสูงสุดหรือดอดาวระยะเวลาของดอดาวที่มากที่สุดเนี่ยคือไม่ใช่ตัวแม็กซิมัมดอดาวนะแต่หมายถึงว่าดอดาวที่ก่อนจะทำจุดสูงสุดใหม่เนี่ยคือมันดอดาวไปเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่เนี่ยอันนี้บอกว่ามันก็จะมาตอบคำถามพวกที่บอกว่าอยากได้กำไรทุกเดือนทำได้ไหมนะครับอาจจะทำได้นะครับปีนึงทำได้แต่ว่า5ปีหรือ10ปีอ่ะเราจะทำได้ไหมนั่นสิอันนี้คือประเด็นสำคัญมากกว่าเพราะอย่างที่บอกคือการเทรดมันไม่ใช่เรื่องของระยะเวลาสั้นๆเนาะเราไม่ใช่มองหากองทุนที่จะทำกำไรให้เราสั้นๆเราเลือกลงกองทุนไหนเราก็ต้องอยากได้เงินเร็วๆค่ะจะลงแค่เดือนเดียวค่ะแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้เนี่ยมันจะทำให้เราได้กำไรในช่วงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยได้จริงค่ะเพื่อนได้เพื่อนได้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีอยู่บนความน่าเชื่อถือไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตอบน่าเชื่อถือค่ะถอนได้ถอนได้ความน่าเชื่อถือหมายถึงว่าระบบเขามีความน่าเชื่อถือไหมมันเองนะครับไม่ได้หมายถึงว่าความน่าเชื่อถือเรื่องการถอนเงินอะไรเงี้ยโอเคกลับมาเรื่องเราเกตดอดาวเขามีสัญญาให้นะคะแต่ในเชิงระบบเราจะรู้ได้ไงว่าระบบนั้นมันดีไม่ดีใช่ไหมแต่ไม่มีสัญญาเขาเซ็นนะคะจริงๆด้วยนะคะเนี่ยสัญญาเซ็นอาจจะยังบอกไม่ได้เนาะมันต้องดูในเชิงของระบบนะครับในเชิงลึกซึ้งเข้าไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็ได้ว่ายังไงนะครับนี่อาตาเดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยคุณยงยุทธบอกว่าสุดยอดมากมากครับขอบคุณมากครับพี่ยุทธก็เป็นฟันเมเจอร์ใช่เป็นฟันเมเจอร์ของที่ผมทำงานเลยเดี๋ยวบอกไปเราตามเดี๋ยวไล่ออกเลยแล้วพี่ยุทธเก่งมากพี่ยุทธเป็นเทรดเดอร์ที่ผมเขาเรียกว่าพูดได้อย่างสนิทใจอะว่าเขาแบบมีความแบบเขาเรียกว่าเก่งจริงๆอะใช่ผมก็ติดตามแล้วอยากรู้แบบผมค่อนข้างชมใครยากนะก็มีชมไม่กี่คนใช่ไหมประมาณ 5-600 คนได้แซวเล่นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราพี่โต้งมานะคะพี่โต้งมาสวัสดีสวัสดีครับพี่โต้งครับสวัสดีครับพี่ครับผม
พี่ต้องก็เป็นเทรดเดอร์อีกคนหนึ่งที่เก่งเหมือนกันนะครับ ใครเข้ามาชมเราเราชมเก่งหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่นะครับคนที่ชมนี่เก่งจริงๆนะเพราะจากที่เราสัมผัสเพราะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยบางทีเราจะเริ่มถามคำถามที่มันไอ้พวกเนี้ยแบบกำไรทุกเดือนเนี่ยขอได้ไหมหรือว่าเวลาไปลงกองทุนหรือว่าหรือแม้แต่กำไรทุกปีเนี่ยเอากำไรทุกปีเลยก็ได้เนี่ยกำไรทุกวันได้ไหมกำไรทุกวันทุกวันเป็นพวกแบบร้อนเงินต้องการจับเงินจับเงินทุกวันถ้าไม่ได้จับมันจะรู้สึกแบบซึมเศร้านะพลาดพิงหรือเปล่าเนี่ยคือจริงมันอาจจะได้ในช่วงเวลาหนึ่งแล้วกันผมใช้คำนี้บางทีเราฝากเขาเทรดหรือว่าเราเทรดเองเนี่ยอาจจะได้แบบสักปีนึงหรือเปล่าครึ่งปีอย่างเงี้ยแต่ในระยะยาวเนี่ยผมอยากให้มาดูกันจริงๆว่ามันจะคาดหวังไอ้พวกนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเวลาเราสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่เทรดเดอร์บางคนที่ผมคุยหรือรู้จักเนี่ยบางคนเขาเก่งนะแต่ว่าคือเขามีแนวคิดที่จะสามารถทำระบบเทรดที่มีประสิทธิภาพได้แต่สิ่งที่เจอก็คือว่าเขาไม่สามารถทำตามระบบนั้นได้เพราะพยายามไปปรับนู่นปรับนี่อะไรเงี้ยจนทำให้ในสุดแล้วเนี่ยระบบแทนที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยทำให้เขาไม่ใช้ระบบนั้นแล้วก็ทำให้เสียระบบที่ดีไปนะครับหรือบางคนเนี่ยมีกลยุทธ์ที่ดีให้ใช้อยู่แล้วเช่น buy and hold นะครับหลายๆคนน่าจะพอรู้นะครับแบบซื้อหุ้นพื้นฐานดีเนี่ยคือจริงๆไม่ต้องอะไรมากนะครับแค่มีงบการเงินเนาะรู้จักงบการเงินว่าบริษัทนี้กำไรขาดทุนรายได้เป็นยังไงนะครับมีกำไรขาดทุนเท่าไหร่มีโอกาสเติบโตระยะยาวไหมองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยผมว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอัจฉริยะเป็นจีเนียสที่จะเข้าใจนะครับจบบัญชีมาแบบพื้นฐานก็อาจจะพอเข้าใจละ oh. นะครับอาจจะต้องเสริมความรู้เกี่ยวกับการมองธุรกิจในอนาคตว่าโอเคมันจะยังแบบคงงบการเงินที่ดีอย่างนี้ต่อไปไหมนะครับแล้วก็อาจจะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีเกมที่ดีผลประโยชน์หรือเรื่องการหาจังหวะการซื้อที่เหมาะสม อะไรแบบเนี้ยทุกคนสามารถถือซื้อ buy and hold หรือซื้อแล้วถือยาวได้หมดนะครับแต่ที่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราอาจจะไม่เข้าใจระบบ buy and holdดีเพียงพอไงอย่าง Buy and Hold เนี่ยจริงๆถ้าไปถามนักลงทุนระดับในประเทศเราก็ได้ไม่ต้องเอาระดับโลกที่เขาแบบเป็นสาย VI หรือสายพื้นฐานนะครับจริงๆเนี่ยรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเขาคนพวกนี้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ย maximum drawdown ที่เคยเจอกันมากับระบบเนี่ยไม่มีใครต่ำกว่าผมว่าจะว่าน่าจะน้อยคนที่จะต่ำกว่า 50% นะหมายถึงว่าสมมติเราปั้นจากไม่รู้อะจากล้านไปเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันมีช่วงนึงที่พอร์ตเขาลดลงครึ่งนึงแต่นักลงทุนรับไม่ได้นะคะล้านหนึ่งเหลือ500,000อะไรเงี้ยดอดาว 5% ก็รับไม่ได้นะคะประมาณนั้นนะครับจะถอนแล้วนะคะแล้วก็เลยกลายอาจจะพานบอกว่าไอ้ระบบ buy and hold มันไม่ดีหรือเปล่าแต่ถ้าเราเข้าใจว่าไอ้ระบบ buy and hold เนี่ยมันทำกำไรได้ในระยะยาวนะแต่ว่าไอ้ตัว maximum drawdown มันเนี่ยมันคือคุณต้องคาดรู้ว่ามันโอกาสที่มันจะดอดาวไปแบบ 5-60% เนี่ยมันเป็นไปได้นะแล้วเกิดขึ้นกับนักลงทุนเกือบทุกคนด้วยพอคุณเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะลงทุนได้อย่างสบายใจยิ่งขึ้นนี่นะครับแต่เราไม่เข้าใจเราเห็นมันลงไป 20% แล้วระบบไม่ดีแล้วงั้นไม่เล่นระบายแอนฮูอะไรเงี้ยบางทีมันก็จะทำให้เราแบบพลาดในระบบที่มันมีประสิทธิภาพไปนะครับอย่างอีกระบบหนึ่งที่ผมเห็นข้างนอกก็คือเรื่องมาร์ตินเกลนะคะมาร์ตินเกลบางคนบอกว่าไม่ดีหรอกมันเบิ้ลหลอดใช่ไหมใครเบิ้ลหลอดแล้วในสุดก็ล้างพอร์ตเลยแต่หลอดจะไม่เข้าใจจริงว่าอันนี้มาร์ตินเกลเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยต้องใช้เงินเยอะสมมติว่ามันอาจจะสมมติเราเล่นเริ่มที่ 0.01 เนี่ยแล้วถึงจุดหนึ่งก็ต้องเบิ้ลเรื่อยๆใช่ไหมมันอาจจะต้องใช้ทุนประมาณสัก 3-4,000 เหรียญอย่างเงี้ยแต่บางคนบอกใช้100เหรียญนะครับใช้500เหรียญแล้วเจ๊งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวไม่ดีเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะดีก็ได้แต่ว่าคุณเข้าใจธรรมชาติของมันของมาร์ตินเกลดีหรือเปล่านะครับว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วมันแบบมีโอกาสที่จะผิดติดต่อกันเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยแสดงว่าคุณพีเทปแบบมาร์ตินเกลเหรอคะจริงๆระบบที่ผมเอาไปสอนทั้งหมดนะครับที่ไปบรรยายเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นมาร์ตินเกลนะแต่เป็นมาร์ตินเกลบนพื้นฐานของการที่เราเข้าใจธรรมชาติไงว่ามันจะต้องเจอกับอะไรมันจะใช้ไม่ได้ในช่วงไหนนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทนใช้ระบบได้นะครับบางคนบอกว่าเอ้ยระบบนี้ไม่ดีเลยปีนี้ขาดทุนแต่พอเราไปทำระบบดีเราอาจจะเห็นว่าการขาดทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูจริงๆด้วยว่านักลงทุนระดับโลกเนี่ยเขาขาดทุนกันบ้างไหมแบบเขาบวกทุกปีหรือเปล่าอาจจะมีข้อยกเว้นนะครับอย่างอาทิตย์ก่อนที่ยกไปสตาร์ลีย์ดักเชนมิลเลอร์อย่างเงี้ย
บริหารกองทุนมา30ปีไม่มีปีไหนที่ขาดทุนเลยนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่ามีไม่กี่คนนะอย่างปีเตอร์ลินเนี่ยแต่ปีเตอร์ลินระยะเวลาเขาสั้นหน่อยประมาณ10กว่าปีมั้งในตารางก็จะเห็นเขาก็ไม่เคยขาดทุนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่คนจริงๆไอ้คนที่เราเห็นดังๆเนี่ยที่เป็นไอดอลของหลายๆคนเช่นบัฟเฟตต์เองเนี่ยโซลอสเองเนี่ยหรือแม้แต่เลเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเขาก็เคยมีปีนึงที่เขาขาดทุนบ้างนะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นการขาดทุนเป็นเรื่องปกติจากเดิมที่เราเพ้อฝันว่าระบบเราจะต้องทำกำไรได้ทุกปีหรือทุกเดือนทุกวันอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะให้ตามเปิดตารางสวัสดีพี่โต้ด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีพี่โต้นะคะอันนี้พี่โต้บอกว่าทันวันนี้ทันล้างเก่งนะคะล้างจานใช่ไหมคะพี่โต้เอ้ยพี่โต้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันเนาะแต่ก่อนจะดูก็ขอต้องยกเครดิตให้ทางเว็บไซต์สยามขวัญเนาะอันนี้ก็คือเป็นทีมงานของพี่มดแล้วก็ทีมงานสยามฟอนที่เขาทำออกมานะครับก็จริงๆเว็บนี้เนี่ยขายของให้หน่อยแล้วกันก็คือเป็นเว็บที่มีคุณภาพมากนะครับก็คือผมก็ได้รับความรู้ต่างๆของเว็บนี้เนี่ยเยอะนะครับใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเทรดในเชิงของในเชิงควอนต์ในเชิงของการที่มันมีความจับต้องได้ทางวิทยาศาสตร์มากเนี่ยหรือว่ามีหลักฐานมาพิสูจน์ในความคิดความเชื่อต่างๆก็สามารถติดตามเว็บนี้ได้นะครับขายให้แบบพรีเซนเตอร์เลยนะในได้ของดีต้องขายของดีเราต้องขายใช่ไหมในเว็บนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาทำมาให้ดูนะผมอยากให้สังเกตดูตรงไหนคะตรงไหนเดี๋ยวชี้ค่ะชี้ได้ใช่ไหมตรงไหนเอามาทันแรกก่อนเลย year ที่ invest เนี่ยนะครับเดี๋ยวนะคะเอาไปชี้ก่อนนะคะ year ที่ invest ก็หมายถึงว่าปีที่เขาบริหารกองทุนมาเนี่ยเท่าไหร่นะครับมันก็จะมี S&P 500ใช่ไหมS&P 500ตรงนี้ S&P 500เขาเอามา68ปี68ปีAnnual Return เนี่ยหมายถึงว่าตรงไหนคะตรงไหนตรงข้างล่างนี้เนี่ย Annual Return ก็หมายถึงว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยทบต้นต่อปีเนี่ยให้ผลตอบแทนเท่าไหร่หมายถึงว่าถ้าเราถือจิ้มเองไหมคะจิ้มยังไงนะครับเดี๋ยวนะคะเอาตามจิ้มดีกว่ารอค่ะกลัวใช่ไหมคะนะครับจะเห็นว่า Annualized Return หรือว่าผลตอบแทนเฉลี่ยทบต้นต่อปีเนี่ยอยู่ที่ 11.38 นั่นหมายถึงว่าถ้าเราซื้อหุ้น500ตัวใน S&P เนี่ยนะครับแล้วถือคือหุ้น500ตัวใน S&P ถ้าเราซื้อมาเนี่ยตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบันซึ่งกินระยะเวลา68ปีเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะรวมปันผลแล้วนะครับก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 11.38% 500หุ้น11% นะหมายถึงว่า buy and hold ไอ้ตัว S&P ขึ้นมาปีนึงนะคะคราวนี้มาดูของวอลเลนบัฟเฟตต์ในนี้เขามีนักลงทุนระดับโลกที่เขาเอามาให้ดูเยอะมากนะครับ มีวอลเลนบัฟเฟตต์เนาะมังเกอร์ชาวมังเกอร์นะครับชารอตนะครับชารอตแนปนะครับบูรินนะครับอันนี้อ่านไม่ออกลุงลองใช่ไหมรูนอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกนี้คือเป็นนักลงทุนระดับโลกทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีเนฟใช่ไหม TPT ใช่ไหมไพร์เนี่ยไพร์มันราคาอันนี้ลิ้นอันนี้ปีเตอร์ลิ้นแน่เลยปีเตอร์ลิ้นนะครับค่ะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่อยากให้ดูอีกก็คือปีเนาะปีที่เอามาให้ดูเนี่ยขึ้นไปนะ positive year เลย positive year ตรงนี้ใช่ตรงนี้มีอะไรคะไม่ใช่ positive year เขาหมายถึงว่าปีที่เป็นบวกนะครับปีที่เป็นบวกปีที่เป็นบวกนั่นหมายถึงว่าอย่าง S&P 500เนี่ย68ปีเนี่ยเป็นปีที่เป็นบวก54ปีเพราะฉะนั้นอีก10เปิดมา68 14, ปีใช่อีก14ปีเนี่ยก็คือติดลบคือก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าไอ้ S&P 500เนี่ยผมไม่ชัวร์ว่ามันเปิดมา68ปีหรือเปล่าหรือว่าเขายกตัวอย่างมาแค่68ปีนะครับแต่ว่าก็คือเขากำลังจะบอกว่าไอ้68ปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยหรือตั้งแต่เริ่มเนี่ยนะครับมันบวกเป็นปีที่บวก54ปีแล้วมันมีปีที่ลบด้วยประมาณ10กว่าปีอะไรเงี้ยนะครับเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราบอกว่าลงทุนใน S&P 500ลงไปปุ๊บติดลบซึ่งถ้าเราเข้าใจว่ามันมีปีที่ลบอยู่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะถือได้สบายใจยิ่งขึ้นเนาะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในระยะยาวเนี่ยมันคาดหวังผลตอบแทนได้ประมาณเท่าไหร่ซึ่งในที่นี้ก็คือประมาณ 11% กว่าๆนะครับ 11% กว่าคืออย่างเอาอีกตัวอย่างนึงคือกรณีวอลเลนบัฟเฟตต์เนี่ยนะครับวอลเลนบัฟเฟตต์จะเห็นว่าปีที่เขาเปิดกองทุนมาประมาณ53ปีนะอันนี้ผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้รวมปี2อันนี้น่าจะถึงประมาณปี2000
2017นี่แหละนะครับไม่ได้รวมปี2018แต่ไม่เป็นไรดูคร่าวๆอ๋อค่ะวันนี้บัฟเฟตต์มีอาจจะไม่ได้อัปเดตนะคะไม่เป็นไรครับโหอย่าไปว่าเขาสิก็มาชมสิโอ้โหข้อมูลขนาดนี้ก็ทรงคุณค่าแล้วโอเคก็คือเป็นปีที่บวก42ปีนะครับนั่นหมายถึงว่าวอลเลย์บอลเฟดเนี่ยนักลงทุนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ลงทุนอย่างเดียวแล้วรวยที่สุดในโลกเนี่ยนะครับเขายังมีปีที่ติดลบไปอยู่ประมาณ11ปีนะมันปีไหนเราบอกว่าเอ้ยถ้าคุณติดลบแสดงว่าคุณไม่เก่งนี่คุณเริ่มจะแสดงว่าคุณต้องวางถุงกาวลงก่อนแล้วใช่ไหมเพราะคุณกำลังด่าวอลเลย์บอลเฟดด้วยจะเย็นนะจะเพราะว่าเขาก็มีปีที่ติดลบเหมือนกันนะครับเพราะจะสังเกตเห็นว่าแทบไม่มีใครที่ถ้าดูจากตารางเนี่ยมีแค่ปีเตอร์ลินคนเดียวเนาะที่แบบเห็นไหมเดี๋ยวชี้ให้เห็นปีเตอร์ลินหน่อยสุดท้ายเนี่ยคือทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยมีปีที่ติดลบหมดนะครับมาคนมากน้อยต่างกันแต่คนที่น้อยเนี่ยก็อาจจะยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าในนี้จะเห็นว่าบัฟเฟตต์เนี่ยเขาลงทุนมายาวที่สุดแล้วผมคิดว่าเป็นผู้บริหารกองทุนที่นานที่สุดอะ53ปีเนี่ยที่ไปดูไม่มีใครที่ถึงนะ อย่างโซลอสเองเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาเปิดฟันมาประมาณปี69ใช่ไหมรู้สึกปี2010ประมาณ40ปีเขาก็ปิดละซึ่งโซลอสก็อาจจะรองจากบัฟเฟตต์นะครับแล้วก็ใครนะดักเก็ตมิลเลอร์เนี่ยที่บอกว่า30ปีเนี่ยเขาก็ปิดที่เท่านั้นนะครับปีเตอร์ลินส์13ปีเนี่ยก็อาจจะยังวัดไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งบริหาร13ปีแต่ว่าโอเคมันก็พอพิสูจน์ได้อย่างนึงว่าเขาก็เก่งอ่ะว่า10กว่าปีมาเขาก็ไม่เคยติดลบเลยนะครับแล้วผมไม่แน่ใจในนี้มันมีปีที่บีดตลาดไหมบีดตลาดหมายถึงว่าปีที่มันชนะ S&P อ่ะนะครับหมายถึงว่าอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีมันจะมีอีกการวิจัยหนึ่งของตัวนี้แหละของสยามพรเนี่ยเขาจะบอกว่ามันคิดเป็นปีที่เขาชนะตลาดเนี่ยหมายถึงว่าทำผลตอบแทนได้มากกว่า S&P เนี่ยเป็นจำนวนกี่ปีนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าไม่มีแทบไม่มีใครที่แบบทำหมดตอบแทนได้ชนะตลาดเนี่ยได้ทุกปีนะ อาจจะมีปีเตอร์ลินนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะแต่บัฟเฟตต์เนี่ยไม่ใช่แน่นอนรู้สึกเลทเขาจะอยู่ประมาณ 60% หมายถึงว่าถ้าเกิด10ปีเนี่ยเขาจะชนะตลาดหรือทำผลตอบแทนได้มากกว่า S&P เนี่ยประมาณ6ปีนั่นเองนะครับพอเราเข้าอย่างนี้เราก็จะเลิกฝันลมๆแรงๆว่าจะชนะตลาดทุกปีอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเข้าใจคำธรรมชาติของการชนะตลาด มากขึ้นด้วยว่ามันมีความสำคัญยังไงเพราะว่านักลงทุนระดับโลกเนี่ยเขายังชนะตลาดไม่ได้ทุกปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราชนะตลาดได้ก็หมายถึงว่ามันก็ต้องมีความแบบเก่งในระดับหนึ่งเนาะใช่ไหมหรือนะครับเฮ้ยอะไรต้นมานะคะพี่ต้นมาสวัสดีพี่ต้นด้วยนะครับพี่ต้นครับผมต้นก็เป็นพี่สาวที่สวยน่ารักนะครับแล้วก็เทรดเก่งด้วยนะครับตอนนี้สุดยอดเลยนะคะพี่ต้นนี้ก็เป็นคนที่ผมนับถือมากนะครับแกเป็นคนที่ทำอะไรแบบเขาเรียกว่าได้ใจกว้างมากเคยร่วมงานกับแกนะครับนะครับโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูให้บรรทัดที่3มันเป็นเหมือนกับกำไรสะสมเนาะเราไม่ต้องสนใจก็ได้คราวนี้มาดู annual return นะครับ annual return annualized return นะครับบรรทัดที่4เราก็จะเห็นว่าผลตอบแทนนะครับที่คนได้เยอะที่สุดเนี่ยเฉลี่ยต่อปีคือปีเตอร์ลินใช่ไหมประมาณ 29.22% 29.22เสียดายเขาไม่ได้ทำเลย์กับโซลอสแล้วก็ดักเคนยูเลอร์มามันเยอะไปมั้งคะอาจจะใช่แต่คือเหมือนกับว่าคือพวกนี้ครับเขาไม่ได้เป็นกองทุนรวมเขาเป็นเฮดฟันหรือของบัฟเฟตต์ก็เป็นเบิร์กชัยเป็นบริษัทอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้เปิดเผยผลตอบแทนที่แน่ชัดให้คนภายนอกเห็นได้ง่ายอ่ะเพราะบางทีการจะหาข้อมูลเนี่ยมันก็ต้องแบบลึกลับซับซ้อนนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะสวัสดีคุณสมภพด้วยนะคะสวัสดีคุณต้นด้วยนะคะสวัสดีครับพี่ต้นครับมีต้น2ต้นแล้วครับเนี่ยต้นหญิงต้นชายโอเคเอาเฉพาะตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับ 29.22% เนี่ยนะครับปีเตอร์ลินเนี่ยถือว่าเยอะแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกคือปีเตอร์ลินเขาลงทุนมาแค่13ปีแค่นะครับแค่13ปีนะแต่ว่าอันนี้ที่เราบอกว่าแค่เพราะว่าเราจะไปเทียบกับบัฟเฟตต์ไงบางคนบอกว่าไอ้บัฟเฟตต์เนี่ย 20.96% ใช่ไหมแต่ว่าเขาลงทุนมา53ปีแล้วนะครับมันก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนั่นแหละนะครับปีเตอร์ลินบางทีลงทุนมา53ปีก็อาจจะผลตอบแทนแบบอาจจะพอบัฟเฟตต์ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขายังไม่ได้เจอในจุดที่มีวิกฤตมากก็ได้เพราะว่าเหมือนกับเขาเข้ามาเล่นในช่วงตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นด้วยนะครับบางทีอาจจะยังวัดไม่ได้แต่บัฟเฟตต์เนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวในวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆไม่ใช่วิกฤตเศรษฐกิจแหละเศรษฐกิจถดถอยนะครับวิกฤตฟองสบู่.com นะครับวิกฤตซับไพรม์หรือที่อเมริกาปี2008นะครับ
ไรแบบเนี้ยก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับแล้วมันก็เลยพิสูจน์ว่าบัฟเฟตต์เนี่ยของจริงแต่คนอื่นก็ไม่ใช่ว่าของปลอมนะครับก็ดูจากปีที่เขาอินเวสต์เนี่ยนะครับนี่นี่พี่โต้งบอกนะคะว่ากูริน 32% กูรินใช่ไหมครับกูรินไม่มีในนี้เนาะโอ้ยนี่ไงนี่ไงกูรินเนี่ย10อ๋อใช่ใช่ใช่โทษทีครับเมื่อกี้ดูผิดกูรินเยอะกว่าลินนะ 32.92% ประมาณนี้จริงๆใครได้ฟังพี่ต้านเนาะรู้จักพี่ต้านไหมจะเล่นในนี้น่าจะรู้จักพี่ต้านเนาะพี่ต้านเคยพูดประโยคนึงที่ผมจำแล้วไม่เคยลืมครับพี่ต้านบอกว่าอะไร Regenerally ในสายพวกเฮดฟันเนี่ยกำไรผลตอบแทนต่อปีเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยของ Regenerally หมายถึงว่าคนไอ้พวกเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของพวกเฮดฟันเก่งๆทั่วไปเนี่ยเขาก็ทำได้ประมาณ 30% นะ30 กว่าอะไรเงี้ยอย่างกูลินเนี่ยก็เป็นคนที่ได้เยอะที่สุดในตารางนี้นะครับเต็มที่เลยนะครับพอๆกันกับสแตนลีย์ดักเชนมิลเลอร์ซึ่งอันนั้นเป็นลูกศิษย์โซลอนแล้วก็เก่งนะครับถามว่าเก่งกว่ากูรินไหมก็ตอบไม่ได้แต่ว่าคือกูรินเขาลงทุนมา19ปีเนาะถ้าดูจากตัวรางตารางนี้แต่ว่าดักเชนมิลเลอร์เนี่ยเขาบริหารฟันมา30ปีแล้วก็ไม่เคยติดลบเลยนะครับแต่ว่ากูรินก็ยังมีปีติดลบบ้างแต่ว่าดักเชนมิลเลอร์เนี่ยอะไรนะครับนี่ติดลบ3ปีติดลบ3ปีก็ถือว่าเก่งอยู่ดีนะแต่ว่าคือดักเคนมิลเลอร์เนี่ยเขาอย่างที่บอกคือเขาติดลบแค่5ไตรมาสมั้งใน120ไตรมาสที่เขาบริหารเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งสุดยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าห้ามลบเลยในแต่ละปีเนี่ยบางทีมันอาจจะมองแล้วมันอาจจะเขาเรียกว่าไงเราอาจจะยังไม่เข้าใจธรรมชาติเพียงพออาจจะอยู่ในความฝันอาจจะอยู่ในสิ่งที่แบบผมไม่เรียกว่าอยู่ในความฝันอยู่ในสิ่งที่มันเหนือกว่าพวกนักลงทุนพวกนี้บางคนอาจจะเถียงกันได้ว่าโอเคเงินเขาเยอะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะมีปีที่ลบบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเงินเราน้อยเราก็ควรจะต้องบวกทุกปีอะไรเงี้ยอันนี้เราก็อาจจะเถียงกันได้แต่ว่าเอาตรงนี้มาให้ดูเพื่อเหมือนกับว่าเป็นหลักฐานในระดับหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่เราคิดเราเชื่อเนี่ยมันใช่ไหมหมายถึงว่ามันมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงบ้างน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับคราวนี้ผลตอบแทนละใช่ไหมคราวนี้มาดู best year บ้างอะ best year best year best year หมายถึงว่าปีที่ดีที่สุดปีที่เขาทำผลตอบแทนได้ดีที่สุดเนี่ยคือกี่เปอร์เซ็นต์กันบ้างจะเห็นว่าบัฟเฟตต์เนี่ยเคยมีปีที่บวกร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะกระจอกมากเลยโอ้129กระจอกมากเลยไอ้ฟาร์มเมเจอร์ข้างบ้านผมทำ 1,000% แล้วในเดือนเดียวเดือนเดียวด้วยนะคะเดือนเดียวทำไมวอลเลนบัฟเฟตต์ถึงกระจอกแบบนี้นะคะแซวเล่นนะครับแล้วปู่มาด่าเราประมาณว่าแบบเอ๊ะมึงทำได้แบบกูไหมอะไรแบบแซวเล่นนะครับก็คืออย่างบัฟเฟตต์เนี่ยมีปีนึงที่เขาได้ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เบสเยี่ยมเขาคือเท่านี้นะครับแต่ว่าโอเคแหละอันนี้มันอาจจะขนาดเงินทุนเขาด้วยนะครับทำได้ผมเข้าใจว่าไอ้เบสเยี่ยมเนี่ยน่าจะเป็นปีแรกๆที่เงินเขายังไม่เยอะมากตอนนี้นี่อาจจะยากแล้วนะครับหรือบางคนเนี่ยบางคนกูรินเนี่ยมีกูรินอีกแล้วกูรินก็ 180% กูรินนี่เป็นอะไรกับโกคุณหรือเปล่าเนี่ย 180% นะจริงจริง 180% อ่ะเพราะฉะนั้นก็คือหมายถึงว่าเราจะเห็นว่าในตารางนี้แหละซึ่งเป็นคนที่เก่งนะเขารับขั้นต่ำเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวจะเก็บเกินไปลงบ้างน่าจะล้านเหรียญอะไรนะครับไม่รู้นะครับตอนนี้แต่บัฟเฟตต์เนี่ยเขาน่าจะให้ซื้อหุ้นนั่นแหละมันเป็นเพราะเขาจะต่างจากคนอื่นมันจะเป็นเหมือนของเขาจะเป็นบริษัทที่มันอยู่ในตลาดหุ้นอยู่แล้วนะครับมันก็เลยจะนั้นผมก็น่าเสียดายเพราะว่าตอนที่เขาเคยบอกว่าตอนที่เขาไปเสนอขายกองทุนแรกๆเนี่ยหลายๆคนก็เหมือนกับปฏิเสธเขาเนาะดูถูกเขาแต่ว่าพอ53 ปีผ่านไปไอ้คนที่ปฏิเสธก็คงจะไม่ได้คิดว่าเสียดายมากอะไรเงี้ยประมาณนี้เพราะบางทีเราอาจจะต้องใช้วิสัยทัศน์ด้วยเนาะในการดูว่าคนนั้นแบบโอเคไหมอะไรแบบเนี้ยบางทีถ้าเราปฏิเสธไปก็อาจจะอันนั้นเสียใจภายหลังนะคะมันเห็นว่าเบสเยียร์ของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับอย่าง S&P 500เนี่ยเคยบวกปีเดียวสูงสุด50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับชาวมังเกอร์นะครับก็ประมาณ 73% เนาะปีดีที่สุดปีเตอร์ลินก็ 69% นะครับค่ะประมาณนั้นนะครับมาดูเวิร์ดเยียร์บ้างนะครับเวิร์ดเยียร์ปีที่แย่ปีแย่สุดก็คือแม็กซิมัมดอดาวแหละประมาณนั้นอ่ะแม็กซิมัมดอดาวจริงๆดูแม็กซิมัมดอดาวก็ได้ดูอันที่2เวิร์ดเยียร์หรือแม็กซิมัมดอดาวเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหแบบแต่ละคนเนี่ย
ไม่มีใครต่ำกว่า10เลยเนาะแต่ว่าปีเตอร์ลินเนี่ยผมว่าอาจจะไม่แน่ใจว่าตารางมันอาจจะไม่เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีแม็กซิมัมดาวเนาะมันอาจจะแบบอาจจะลืมมันอาจจะแท็กไม่ได้ไงเพราะว่าเขาไม่เคยมีปีที่ติดลบใช่ไหมแล้วมันอาจจะไม่ได้เอาจริงๆมันอาจจะติดลบในช่วงปีนั้นแต่ว่าพอหมดปีปุ๊บมันก็กลับมามันกลับมาบวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่แต่ว่าสมมติตัดปีเตอร์เล่นออกไปอย่างซึ่งเขาต้องมีแม็กซิมัมดาวนั่นแหละแต่ว่ามันจะยากในการแท็กเนาะอาจจะต้องเป็นแบบเพอร์มันเพอร์เดย์อะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่ามาดูของหลายๆคนเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีใครต่ำกว่า 10% เลยใช่ไหมแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ผมเข้าใจว่าแบบถ้าเฉลี่ยมาได้อยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ 20% ถ้ามาเฉลี่ยกันเพราะฉะนั้นก็คืออะไรครับเราจะบอกว่าเอ้ยกูลินได้เงินเยอะแล้วแต่ดอดาวเยอะเห็นไหมเราจะเห็นว่ากูลินเนี่ย กำไรเยอะแต่ว่าดอดาว 60% นั่นหมายถึงว่าสมมติว่ากองทุนเขาอยู่ที่พันล้านเนี่ยเขาเคยลงมาเหลือ400ล้านเยอะไหมเหมือน10ล้านลงมาเหลือ4ล้านกว่าๆแบบนี้เออมันควรจะบอกว่าโอ้โหทำไมรอดาวเยอะจังเลยอะไรเงี้ยแต่พอมาดูตลาดที่จะเห็นว่าโอ้โหแม้กระทั่งระดับโลกเขายังขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบเข้าใจธรรมชาติจริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องแบบลองรับอะไรที่มันแบบอย่างนี้ได้นะคราวนี้มาดูสิ่งที่เราอยากให้ดูนะครับลองเกสดอดาวนะครับลองเกสต่อดาวระยะเวลาติดลบที่นานที่สุดนะคะเห็นว่า S&P เนี่ย7ปีหมายถึงว่า S&P เนี่ยเคยแบบลงไปแล้วไม่ทำจุดสูงสุดใหม่เลยเนี่ยประมาณ7ปีอาจจะดอดาวหรือว่าจะอยู่ที่เดิมแล้วอะไรประมาณนี้นะคือไม่ทำจุดสูงสุดใหม่อะซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นช่วงGreat Depression ประมาณทศวรรษที่30โอ้โหจำขนาดนั้นเลยเหรอคะประมาณนั้นต้องจำหน่อยนะครับดูเท่บอกเป็นปีคิดศักราชก็ไม่เท่นะแบบปี1930มันต้องทศวรรษที่อะไรนะครับคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อเมริกาเกิดวิกฤตน่าจะตกต่ำเยอะกว่าปี2008เยอะนะครับจะทำขนาดนั้นออกหนังสือได้ดีกว่าเราไปฟังก่อนไงอ๋อค่ะโอเคค่ะก็คือช่วงนั้นเนี่ยคือคนหลายล้านคนที่อเมริกาตกงานนะครับแล้วก็เพราะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนี่แหละแล้วก็หุ้นเนี่ยดัชนีเนี่ยลงไปถึงผมเข้าใจว่าอันนี้แหละลงไปเยอะสุดเนี่ยประมาณ 37% เนี่ยใช่ไหมแต่มันน่าจะเกินนะ68ปี30 45678 90 45678 90ไม่ใช่อันนี้น่าจะไม่รวม Great Depression ละอ้าวรู้แล้วไอ้68ปีนี้เนี่ยไม่ใช่ตั้งแต่วันที่ S&P เปิดทำการเพราะว่ามันน่าจะกินเวลาถึงย้อนกลับไปแค่ประมาณช่วงปี1950มั้ย1950 60 70 80 90 2000 2010ประมาณนั้นแหละประมาณ1950ซึ่งมันเลยช่วง Great Depression มาแล้วถ้าเราย้อนกลับไปอีกเนี่ยมันจะไปเจอช่วง Great Depression ในปีประมาณ1930กว่าซึ่งผมเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยMaximum Drawdownของ S&P เนี่ยมันลงไปถึงประมาณ 5-60% นะช่วงนั้นนะครับมันก็เลยแต่อันนี้ก็คือแต่ก็ถือว่ายาวนานแล้วแหละนะครับเพราะผมจำได้ว่า S&P เนี่ยบางทีมันรู้สึกมันเกิดมาเป็น100ปีแล้วนะตลาดหุ้นเนี่ยนานมากนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าตั้งแต่ปีประมาณ1950เป็นต้นมาเนี่ย S&P เนี่ยเคยมีดรอดาวน์หรือนะครับดัชนีลดลงเนี่ยเป็นระยะเวลาถึง7ปีนะครับ มากที่สุดกว่าที่มันจะกลับมาทำจุดสูงสุดใหม่นะครับคุณนัทธสิทธิ์บอกว่าน่าจะช่วงปี1973 78 90 2000 2010อ๋อคุณนัทธสิทธิ์น่าจะหมายถึงว่าช่วงที่มันดาวหนักๆนะครับน่าจะเป็นช่วงนั้นวิกฤตอะไรนะครับจำไม่ได้เหมือนกันไอ้วิกฤต2008แต่2008นี่ไม่ใช่แน่นอนเพราะมันฟื้นเร็วมากนะครับขอบคุณความคิดเห็นจากคุณณัฐสิทธิ์ด้วยนะคะขอบคุณมากครับช่วยกันด้วยนะผมก็จำไม่ค่อยได้เนาะแต่จะเห็นเนี่ยจากตารางจะเห็นวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับเขาเคยมีลองเกตดาวน์นะครับหรือปีที่ติดลบเนี่ยประมาณไม่ใช่ประมาณ6ปีเลยนะครับใน53ปีที่เขาเปิดกองทุนมานะครับ6ปี6ปีหมายถึงว่าสมมติเราเอาเงินไปฝากเขาเนี่ยนะครับในปีในช่วงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้กำไรเลยนะพอร์ตอาจจะเท่าทุนหรืออาจจะลงไปอะไรลบประมาณ6ปีเลยนะครับ
พราะบางทีถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาเกณฑ์มาบอกว่าเฮ้ยถ้าเขามีปีติดลบเนี่ยแสดงว่าคนนี้ไม่เก่งแล้วเนี่ยบางทีเราจะพลาดอะไรบางอย่างนะพลาดไปเยอะเลยนะไม่ใช่อะไรบางอย่างนะครับแล้วคนบอกว่าทำไมกองทุนที่ผมฝากยังไม่มีเดือนไหนติดลบเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคือความน่าเชื่อถือมันปี2ปีกับ53ปีมันคนละเรื่องกันเนาะมันมีสัญญานะเอาเลยสัญญาอีกแล้วเรามีสัญญานะมีรับประกันเงินต้นอ่าแต่ละขายให้โดยสถาบันการเงินแห่งประเทศไทยถ้ารับประกันเงินต้นก็อีกเรื่องนึงเนาะถ้าเกิดเขามีสัญญาที่แบบเราสามารถไปฟ้องร้องคืนถ้าเราไม่กลัวเสียเวลาฟ้องแล้วอีกเรื่องนึงไม่แอนทีนี้จะไม่ได้มาโจมตีใครนะเราจะมาพูดให้ดูว่าเอ๊ะธรรมชาติของมันเป็นยังไงใช่ไหมนะครับจะเห็นว่าคนที่น้อยสุดเนี่ยน่าจะเป็นชาร์ล็อตนะชาร์ล็อตก็เป็นเหมือนกับเพื่อนบัฟเฟตต์อีกคนหนึ่งนะครับแต่เขาน่าจะเปิดฟันมาหลังบัฟเฟตต์อะบัฟเฟตต์นี่นานจริงนะครับที่จริงๆแล้วผมรู้แล้วทำไมเขาบอกว่าบัฟเฟตต์เก่งคนนี้ชาร์ล็อตเนี่ยแต่ชาร์ล็อตเนี่ยชาร์ล็อตแล้วก็คนนี้ใครนะครับขนุกแนปใช่ไหมแนปนะคะแล้วก็แล้วก็ไพร์ใช่ไหมคนที่2ปีนะครับก็น้อยหน่อยนี่ดูปีเตอร์ลินเจกันเนี่ยบอกว่าไม่ติดลบนะคะไม่อันนี้มันน่าจะผิดพลาดแหละผมว่าเพราะว่าเขาไม่เคยลบเลยอ๋อไม่เคยลบมันก็เลยแบบไม่ได้แบบเป็นทางผมเข้าใจว่า13ปีเขาไม่เคยแพ้ตลาดเลยนะหมายถึงว่าไม่เคยมีปีไหนที่ผลตอบแทนเขาน้อยกว่า S&P เลยนะครับอย่างที่บอกอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้เป็นเบนช์มาร์กในการบริหารกองทุนของเราได้นะว่าเราชนะไหมอะไรเงี้ยเพราะการชนะเนี่ยมันก็ทำได้ยากเหมือนกันทุกๆปีอะไรเงี้ยนะครับคนว่าวันเดียวชนะแล้วเลยว่า11% ใช่ไหมเราวันเดียว 20% เลยแต่มันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่านี้เราคือระดับโลกแล้วนะระดับโลกละเพราะนั้นก็จะเห็นว่านะครับไม่แทบไม่มีคนไหนเลยแต่ว่าลองเกณฑ์ตัวดาวเนี่ยระดับโลกก็มีบางคนที่เขาไม่เคยประสบเกินปีแล้วกันนะครับก็มีในส่วนของที่ผมบอกก็คือแซรีราเคนมิลเลอร์เนาะลูกศิษย์โซลอนแล้วก็ปีเตอร์ลิมเนี่ยนะครับแต่ว่าเดคันมิลเลอร์ก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะเขาบริหารกองทุนมา30ปีซึ่งยาวกว่าปีเตอร์ลิมนะแล้วเขาก็ปิดไปบางคนถามว่าโซลอนล่ะเป็นยังไงโซลอนเนี่ยผมเพิ่งไปอ่านเจอว่าจริงมีปีที่เขาขาดทุนนะรู้สึกเป็นถ้าจำไม่ผิดปี2000นี่แหละนะครับเขาไปลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีนะครับแล้วปีนั้นก็เป็นปีที่ผู้บริหารกองทุนของเขาเนี่ยที่เก่งๆเนี่ยลาออกกันไปหลายคนเหมือนกันสแตนลีย์ดัคเคนมิลเลอร์เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ขาดทุนรู้สึกเงินจากเงินลงมาผมถ้าจำไม่ผิดไม่น่าจะต่ำกว่า 30-40% นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราไม่มีข้อมูลตรงนี้มายืนยันเอารีบปิดไปเลยไอ้คนดูก่อนนะครับสวัสดีคุณคังจุนอินด้วยนะคะสวัสดีครับผมโอเคนะครับไอ้ก็เป็นส่งคุณค่ามากนะครับตารางเนี่ย okay. นะครับอาจจะทำให้เราเห็นเข้าใจมากขึ้นแล้วจริงใครที่มาสายปิดเลยก็ได้ครับวันนี้เอาดีๆเลยตั้งหลายบรรทัดปิดได้เลยก็ได้เพราะว่าไอ้ที่เหลือมันเป็นเรื่องสถิติแบบขั้นอันนั้นละนะครับเดี๋ยวเราเข้าใจตรงนี้ก่อนแค่ว่ากำไรเขาทำได้ประมาณเฉลี่ยเท่าไหร่แล้วก็ปีที่ดีที่สุดเนี่ยเขาได้เท่าไหร่แล้วก็เวิร์ดเจียหรือว่าแม็กซิมัมดาวน์เนี่ยเขาได้เท่าไหร่แล้วก็ปีที่ขาดทุนก่อนมาทำจุดสูงสุดใหม่มันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานแค่ไหนค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะเข้าใจธรรมชาติว่าถ้าเราจะมาสายนี้เนี่ยมาสายการเป็นเฮดฟันหรือการบริหารกองทุนหรือว่าเราจะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยหรือว่าการที่เราจะไปบริหารเงินคนอื่นเนี่ยเราต้องพร้อมเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วบางทีมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นคีย์เป็นสิ่งที่บอกเราด้วยนะว่าจริงๆเราจะยังอยากจะเป็นเทรดเดอร์หรือเปล่าเพราะบางคนเป็นเทรดเดอร์เพราะคาดหวังว่าจะทำกำไรได้ทุกเดือนอย่างเงี้ยพอเห็นตารางนี้ก็อาจจะคิดว่าโอกาสทุกเดือนนี่มันน่าจะยากนะมันอาจจะทุกเดือนในปีนึงอะแต่ว่าใน53ปีเนี่ยใน40ปีใน20กว่าปีเนี่ยมันจะยังทุกเดือนอยู่ไหมอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งทุกปีเนาะที่เราเห็นตัวอย่างไปเนี่ยบางทีตรงนี้อาจจะตอบได้ก็ได้นะครับหรือว่าคนมีเงินเยอะหน่อยก็แบบว่าไม่เป็นไรนะครับขอให้บวกทุกปีพอแล้วมองผลตารางก็อยากรู้ว่าเอ้ยระบบที่ดีเนี่ยถ้าเราคาดหวังผลตอบแทนประมาณนี้เนี่ยโดยที่เราคาดหวังว่าเรามีสกิลแบบการเทรดประมาณคนพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเผชิญกับปีที่ย่ำแย่ใช่ไหมปีที่ติดลบนะครับเพราะนั้นระบบเทรดเนี่ยที่เราออกแบบที่เราคิดเอาเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยคิดจากอะไรก็ตามเนี่ย
เราก็ต้องคาดหวังว่าไอ้ระบบของเรามันจะมีปีแบบนี้ด้วยนะครับเราจะไปหวังให้มันกำไรทุกปีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากหน่อยเนาะหรือใครที่ทำย่อยกว่านี้มาอีกก็ได้ใครที่ทำระบบเทรดในเชิงควอนต์เนี่ยถ้าเราเทสระบบไปอะไรเงี้ยนะครับบางทีจะเห็นว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีปีที่แย่นะครับแล้วมันก็ต้องมีดอดาวที่แบบค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ Forex บางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเราเทรดแต่ Forex อย่างเดียวเนี่ยเราจะรวยไหมอะไรเงี้ยแต่จริงถ้าเราเข้าไปเจาะลึกในกองทุนพวกนี้เนี่ยคือไม่มีกองทุนที่ไหนที่เขาแบบเทรดฟอเร็กซ์อย่างเดียวแล้วรวยนะเขาไม่ได้โฟกัสอย่างเดียวเขาก็เทรดหลายอย่างเป็นการกระจายความเสี่ยงประมาณนั้นคือเขามีทั้งออปชั่นใช่ไหมบางอย่างเพราะเฟดมีหุ้นเนี่ยเหมือนกับฟอเร็กซ์เป็นส่วนน้อยๆอ่ะจริงๆกำไรที่เขาได้ส่วนใหญ่อาจจะเป็นจากหุ้นด้วยซ้ำเพราะฟอเร็กซ์ถ้าเราไปดูจริงมันวิ่งไม่เยอะมันวิ่งไม่เยอะแต่ที่ได้เยอะเสียเยอะเนี่ยก็เพราะเลเวอเรจอะไรเงี้ยซึ่งกองทุนพวกนี้เขาไม่ใช้เลเวอเรจอยู่แล้วบางคนบอกว่าทำไมโง่ไม่ใช้เลเวอเรจใช่ไหมที่มันเป็นเรื่องความเสี่ยงนะครับจริงๆถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าทำไมเขาไม่ใช้ก็เพราะว่าเขาจะคุมความเสี่ยงคือกองทุนพวกนี้เขาไม่มีโอกาสให้เขาเจ๊งอ่ะมันต้องปิดประตูเจ๊งนะครับแต่ไอการที่เราที่เราเทรดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยโดยใช้เลเวอเรจ1ต่อ100 1ต่อ 1,000 1ต่อ500อะไรเนี่ยมันมีโอกาสเจ๊งแต่ว่าเราเข้าใจหรือเปล่าว่ามันมีโอกาสเจ๊งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับบางทีเราอาจจะเข้าข้างตัวเองว่าระบบเราเนี่ยไม่มีทางเจ๊งแต่ว่าถ้าคุณไปทำเนี่ยไปทำระบบดูจริงๆเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันก็มีจังหวะที่มันจะเจ๊งได้นะครับอย่างไม่ต้องอะไรมากครับลองเอาระบบเราไปนั่งเทสดูก็ได้เทสมือก็ได้หรือใครถนัดการเขียนเอาอัลกอริทึมก็เราไปเปลี่ยนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์แล้วให้มันรันดูลองรันดูนะครับลองเอาระบบเราไปรันกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นฟอเร็กซ์เป็นอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราเชื่อว่ามันจะทำเงินจากมันสมมติเราบอกว่ามันจะทำเงินได้จากตัวยูโร USD ลองรันตั้งแต่เอาสัก10ปีขึ้นนะเราจะเห็นธรรมชาติแบบในระดับนึงเลยผมไม่ได้บอกว่าแบ็คเทสคือคำตอบทุกอย่างแต่ว่าเราจะเห็นธรรมชาติเลยว่าแม้กระทั่งการรัน10กว่าปีเนี่ยซึ่งความน่าเชื่อถือมันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันก็พอบอกได้ว่ามันก็ต้องมีปีที่แย่มีปีที่ดอดาวมันเยอะนะครับมีลองเกตดอดาวจะไม่ค่อยเห็นก็ได้นะครับแต่ว่าก็คือว่ามันจะต้องมีดอดาวที่เยอะในระดับหนึ่งนั่นแหละเราจะเห็นธรรมชาติว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราบอกว่าเราใช้มาร์จิ้นเกลหรือว่าระบบอะไรก็ตามแล้วเราใช้ทุนแบบไม่ถึงพันเหรียญหรือ500เหรียญเนี่ยมันเหมาะสมไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับสวัสดีพี่คิงอีกรอบนะคะสวัสดีพี่คิงอีกรอบนะครับไปเที่ยวไหนมาคะพี่คิงแม้ทิ้งพวกเราไว้นะค่ะพี่คิงให้เกียรติเข้ามาฟังก็ดีใจแล้วนะครับพี่โอเคโอเคต่อค่ะนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นหลังๆมาเนี่ยตอนที่ผมรู้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยซึ่งสักพักนึงแล้วแหละนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะเอามาถ่ายทอดนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการเปลี่ยนมุมมองเลยนะอันนี้ยังไม่รวมสแตทไอ้ประเภทที่ว่าจริงๆเว็บนี้เขาดีมากทำไมรู้ไหมเพราะว่าเขาทำสแตทมาถึงขนาดว่าแต่เขาทำตลาดหุ้นไทยเนาะเพราะโดยปกติเขาแบบจะโฟกัสกับตลาดหุ้นไทยเขาจะทำออกมาให้ชัดเจนเลยว่าถ้าเราใช้กลยุทธ์แบบถือยาวเนี่ยหมายว่า buy and hold เนี่ยบ้านไหนดีมันจะมีกี่วันกี่เปอร์เซ็นต์ละกันของระยะเวลาที่เราถือเนี่ยที่พอร์ตเราเป็นบวกหรือ utility เราเป็นบวกมีกี่วันที่กำไรเอาขนาดนั้นเลยนะซึ่งมันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณเข้าหุ้นรู้สึกการวิจัยนี้เข้าหุ้นที่ดีที่สุดในตลาดที่ผลตอบแทนเยอะที่สุดอะตั้งแต่ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งประมาณเข้าใจว่าตั้งแต่ปี40อ่ะ4 5 6ประมาณ20กว่าปีก่อนเนี่ยมาถึงปัจจุบันเนี่ยเอาหุ้นที่ผลตอบแทนเยอะที่สุดในตลาดมาดูว่าถ้าเราถือหุ้นตัวนั้นเนี่ยนะครับแต่เขา30ตัวนะ30ตัวที่ผลตอบแทนดีที่สุดแล้วก็เอามาเฉลี่ยดูว่ามันจะมีวันที่เป็นบวกกี่วันซึ่งผมเข้าใจว่าประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะหรือไม่ถึงนี่แหละประมาณ10กว่าหมายถึงว่าประมาณว่าถ้าเกิดเราถือหุ้นพวกนี้เนี่ยไอ้หุ้นที่ผลตอบแทนดีที่สุดเนี่ยเราจะคาดหวังวันที่มันเป็นบวกเนี่ยได้ประมาณจาก100วันเนี่ยจะคาดหวังได้ประมาณไม่เกิน10กว่าวันโอ้นี่ขนาดบริษัทที่โอเคนะอันนี้ดีที่สุดนะยังไม่รวมพวกหุ้นปั่นที่แบบเราเข้าไปเราจะคาดหวังไม่ได้เลยหรืออะไรแบบนี้เ
เอาจริงๆถ้าเรามองเหมือนแบบถ้าเราไม่ได้มองเป็นเทรดเดอร์นะถ้าเรามองเป็นคนทำธุรกิจเนี่ยเวลาคนทำธุรกิจเขาเปิดธุรกิจมาเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องใช้เวลาเขาได้เงินมาเขาก็เอามาจ่ายเป็นค่าพนักงานเขาอยากพัฒนาระบบอะไรพิเศษเขาก็ต้องจ้างคนมาเพิ่มจ้างคนที่เก่งขึ้นใช้เงินมากขึ้นมันก็อาจจะทำให้เขาดอดาวนั่นเองนะคะก็ว่ากันไปใช่เอาจริงอย่างที่บอกมันมีวัฏจักรของมันนะครับถ้าเราเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวจะตอบได้ชัดเจนว่าเราอยากจะเป็นเทรดเดอร์ไหมถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าโอกาสที่เราจะเจอช่วงที่มันเลวร้ายเนี่ยมันจะต้องมาถึงแน่นอนนะครับนี่เหมือนกับเราเป็นเจ้าของบริษัทเลยเนาะ พูดแล้วก็ไม่อยากทำอะไรสักอย่างนะคะพูดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเทรดเดอร์ก็ไม่อยากเทรดนะคะเปิดบริษัทก็ไม่อยากเปิดนะคะเปิดร้านอะไรก็ไม่อยากเปิดไม่อยากดอดาวนะคะไม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าเราต้องเข้าใจธรรมชาติไงถ้าเรารู้ธรรมชาติพวกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองเลยนะตามว่าไหมมันจะทำให้เราเลิกแบบเพ้อฝันอะไรเงี้ยเราต้องรู้จักให้ก่อนนะคะเราต้องรู้จักดอดาวก่อนนะคะ มีคนตอนนี้ตามทำอยู่บริษัทหนึ่งคือเขาไม่อยากจะใช้จ่ายอะไรเลยนะคะตามก็มีตามดาบริษัทจะได้ใจเย็นนะคะก็คือเราก็แนะนำไปนะคะว่าในช่วงการทำธุรกิจช่วงแรกนะคะเราต้องมีงบที่ใช้ในการให้ก่อนนะคะในช่วงแรกของการทำบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยการทำธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องมีการสร้างตัวตนสร้างแบรนด์ทำการตลาดก่อนอันนี้เราอาจจะมองใกล้ๆอย่าง Shopee หรือ Lazada นะคะที่เข้ามาทำการตลาดในไทยคือช่วงที่เขาทำการตลาดเนี่ยคือเขาให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาขายของฟรีหมดเลยนะคะแล้วก็คนก็เข้าไปซื้อของฟรีทำระบบนู่นนี่นั่นมีรายได้นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะคะติดลบแบบสุดค่ะติดลบแบบเป็นอันดับ1ในไทยอันดับ1อันดับ2อยู่เลยนะคะแต่ช่วงนี้เขาก็เริ่มถอนทุนแล้วนะคะก็ถอนทุนโดยการที่มีการเปิดการค้าเสรีเนาะก็ทำให้สินค้าจากจีนเนี่ยมาขายได้เยอะก็คือมันเป็นแบรนด์ของเขาเองนั่นเองนะคะก็หลังจากที่เขาทุ่มไปแบบเสียทุกปีเนี่ยเขาก็มาถอนทุนกันตอนนี้แหละอ๋อโอเคเข้าใจละมันมีวัฏจักรของมันเนาะเข้าใจใช่ค่ะแล้วไอพวกงานวิจัยพวกนี้ธรรมชาติระบบพวกนี้เนี่ยรู้ไหมว่ามันทำให้ผมคิดอะไรอย่างหนึ่งได้ค่ะหมายว่าเราไม่ใช่เปิดกองทุนเมื่อไหร่ก็ได้นะคือเราต้องมีแบบเราต้องรู้ว่าถ้าเราเปิดกองทุนช่วงนี้โอกาสที่เราจะเจอปีที่แย่เนี่ยมันเยอะแค่ไหนแต่มันอันนี้มันอยู่ที่กลยุทธ์การลงทุนของเราสมมติเราใช้กลยุทธ์ buy and hold เนี่ยซึ่ง buy and hold เนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆกลยุทธ์แล้วกันแต่ก็เป็นไม่กี่กลยุทธ์ที่มันถูกพิสูจน์ว่ามันทำกำไรได้ระยะยาวก็คือเลือกหุ้นที่ดีแล้วก็พื้นฐานดีแล้วก็ถือยาวๆเนี่ยนะครับแต่ว่าคือพอเราเข้าใจตรงนี้ก็จะรู้ว่าเฮ้ยในเมื่อมันเป็นปีที่แย่เนี่ยแล้วก็หลีกเลี่ยงปีที่แย่มันจะต้องเป็นปียังไงก็คือตลาดหุ้นอยู่จุดที่แบบสูงๆใช่ไหมเหมือนกับว่าช่วงที่มันแบบพีคแล้วช่วงที่คนเข้าไปเล่นเยอะๆอะไรเงี้ยเราอาจจะยังไม่เปิดกองทุนช่วงนั้นสะสมความรู้ไปก่อนแล้วก็รอให้มันเกิดอาจจะเกิดวิกฤตอะไรเงี้ยเทรดเดโมไปก่อนเทรดเดโมไปก่อนแล้วเราเกิดวิกฤตแล้วเราก็ค่อยไปเปิดกองทุนเปิดกองทุนตอนนั้นเลยดอดาวเพราะเราซื้อของนี่เด้งชัวร์เพราะว่าโอกาสที่ในปีถ้าเราจับจังหวะดีเนี่ยมันอาจจะได้แบบผลตอบแทนในช่วง 2-3 ปีเนี่ยอาจจะโอ้โหเป็น 100% เลยแล้วคนที่เขาอาจจะเห็นผลตอบแทนเราเนี่ยเขาอาจจะมาลงทุนด้วยแต่ถ้าไปเปิดในช่วงตลาดหุ้นใกล้จุดสูงสุดหมายถึงว่าจุดที่มันทำนิวไฮเรื่อยๆจุดแบบผมเข้าใจว่าน่าจะคล้ายๆกับทุกวันนี้ใช่ไหมที่อเมริกาเนี่ยแล้วก็โอกาสที่มันจะเจอช่วงที่มันแบบช่วงที่มันแบบเกิดวิกฤตกับพอร์ตของเราเนี่ยค่อนข้างสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะแบบถูกคนมองว่าไอ้ที่นี่ไม่เก่งนะทั้งที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยแต่เราดันไปเปิดกองทุนช่วงนั้นอะไรเงี้ยมันจะถูกมองว่าไอ้นี่ไม่เก่งแล้วเขาก็จะไม่ลงทุนกับเราแล้วชื่อเสียงเราก็จะเสียเลยแล้วไม่ต้องพูดเลยว่าช่วงถ้าเราเข้าใจว่าระบบเราเนี่ยมันเหมาะกับการลงทุนช่วงไหนเนี่ยผมว่ามันจะดีกว่าเราต้องเข้าใจอย่างเช่นเราจะใช้มาร์ติงเกลเนี่ยมาร์ติงเกลเหมาะกับระบบสภาวะแบบไหนระบบที่มันไซด์เวย์ใช่ไหมไซด์เวย์ที่เป็นเทรนด์นะถ้ามันเป็นเทรนด์ขึ้นมาเนี่ยชิปหายถ้าเกิดเรามองแบบพอจะรู้อ่ะอย่างเช่นมันเป็นไซด์เวย์มาสักพักหนึ่งแล้วแบบนานเกินปกติแล้วอะไรเงี้ยนี่เราไปเก็บสแตทดูได้มันอาจจะเกิดเทรนด์มันอาจจะเกิดเทรนด์มาแล้วในระยะเวลาใกล้เนี่ยแล้วเราไปเปิดกองทุนมาร์ติงเกลตอนนั้นเนี่ยบางทีก็จะพอเราจะล้างหรืออาจจะไม่ล้างอ่ะถ้าเราวางเงินพอสมมติเราทำระบบมาดีพอจะรู้ว่าเราควรจะวางเงินเท่าไหร่แล้วดอกจะทำจะเยอะไง
แต่ถ้าเราทำในช่วงที่มันแบบไซด์เวย์ใหม่ๆหรือมีโอกาสที่จะไซด์เวย์ต่อไปอีกเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะได้ผลตอบแทนหรือว่าช่วงที่มันเป็นเทรนด์มันหนักๆเยอะๆแล้วนะครับมันน่าจะกลับมาไซด์เวย์ได้แล้วเปิดไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มทำการตลาดนะแล้วก็เริ่มแบบอันเนี้ยคืออันนี้สำหรับคนบริหารกองทุนเนาะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับจริงๆเขาคงไม่มาฟังเราเหมือนคนบริหารกองทุนนะครับหรือว่าโซลิคัฟเวอรี่เนาะวันนี้สับเทรดเต็มเลยนะครับใครยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยววันหลังเรามาขยายอีกทีเดี๋ยวเรามาที่วันละสับนะคะวันละสับสับละชั่วโมงนะคะนะครับอย่างโซลิคัฟเวอรี่เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสำหรับตอนเทรดที่มันเป็นเทนจะตรงข้ามกับมาร์จิ้นเกลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเปิดตอนที่ไปเปิดกองทุนที่ใช้กลยุทธ์โซลิคัฟเวอรี่ในตอนที่มันเป็นเทรนด์มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดพลิกผันตลาดเป็นไซด์เวย์สูงเนี่ยหรือว่าในช่วงที่มันเป็นตลาดเขาเรียกว่าตลาดที่มันมีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์เนี่ยนะครับโอกาสที่กองทุนเราจะขาดทุนแล้วรับดรอดาวน์หรือเจอช่วงวิกฤตเนี่ยก็อาจจะมีนะครับเพราะนั้นก็คือเราก็ต้องวางแผนในการเปิดกองทุนตรงนี้ด้วยนะครับมันต้องเก็บข้อมูลเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่มารู้จักคุณพีเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเก็บข้อมูลเยอะเหลือเกินนะคะบางทีเข้าห้องน้ำก็ยังต้องเก็บข้อมูลเลยนะคะว่าเราเข้าห้องน้ำกี่รอบแล้วนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมนะครับเพราะพอเราเข้าใจธรรมชาติแล้วเราก็นั่นแหละมันทำให้เรามองอะไรได้ความเป็นจริงมากขึ้นเนาะบางทีผมยังนั่งคิดเลยว่าถ้าเรารู้ธรรมชาติพวกนี้ตั้งแต่ตอนที่เราเข้ามาตลาดใหม่ๆเนี่ยเราจะยังเทรดไหมนะครับขนาดนั้นเลยนะผมไว้คิดโอ้โหมันจริงเรื่องพวกนี้นะคะเขาบอกว่ามันเหมือนกับการที่เราไปจีบคนอื่นก็คือเราต้องแสดงในส่วนที่ดีๆให้เขาเห็นนะคะเพราะว่าถ้าเราแสดงความจริงมากนะคะเขาก็จะปฏิเสธเรานะคะผมตลาดการเทรดก็เหมือนกันนะคะทุกวันนี้นะคะก็เหมือนหลอกให้เราตายใจหลอกให้เราเข้ามานะคะหลอกให้เรารักบอกว่าง่ายดีรวยแรงรวยเร็วรวยรวดนะคะแต่พอเข้ามาจริงแล้วนี่แบบเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่ใช่ไหมแค่ก็เลยเป็นเหตุนะครับเราจะพูดเรื่องไม่เป็นไรเราจะโยงไปความรักอีกนะครับพอพวกนี้เนี่ยพอเราไม่เข้าใจธรรมชาติเนี่ยมันก็จะนำมาซึ่งการมองอะไรที่มันเกินความเป็นจริงนะแล้วมันก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะเทรดแล้วไปกับมันได้นั่นเองนะครับอย่างที่บอกที่ยกตัวอย่างไปแล้วเรื่องบายโฮก็ตามหรือว่ามาดิงเกลหรือว่าโซลิคัฟเวอรี่เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติว่ามันเหมาะกับตลาดแบบไหนแล้วมันจะถ้าเข้าผิดจังหวะมันจะเจอกับอะไรบ้างเนี่ยหรือว่าการที่มันต้องเจอกับสภาวะการที่มันขาดทุนนะครับเยอะๆเนี่ยหรือว่าต่อเนื่องเนี่ยเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันค่อนข้างจะเกิดขึ้นเป็นปกติของพวกเก่งแม้กระทั่งฟันเมเจอร์เก่งๆอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะคาดหวังอะไรที่มันผิดเพี้ยนไปเช่นต้องการกำไรทุกเดือนใช่ไหมครับกำไรทุกวันนะครับหรือแม้แต่กำไรทุกปีอย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทำให้เราอาจจะไม่ได้อยู่กับระบบเทรดได้ดีมากพอเพราะเรามีความมองโลกที่มันดีเกินความเป็นจริงนั่นเองนะครับนี่เราชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะทำไมเราเพลินอย่างเงี้ยจริงเหรออ๋อไม่เราเพลินมากเลยนะก็ยังงงอยู่ทำไมคุณพีเริ่มแบบเสียงไม่ไหวแล้วนะพอมองไปพวกชิปชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะโอเคนะครับก่อที่ทุกคนจะแต่วันนี้คนดูค่อนข้างเยอะเนาะวันนี้เมื่อกี้เห็นทุกท่านก็ให้ความสนใจนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนเรานี่มีตั้ง9ท่านนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเมื่อกี้พีคสุด17ท่านนะครับอันนี้เยอะแล้วเหรอผมก็ถามบางไลค์เข้าเป็นหมื่นคนเลยนะผมไม่เห็นเดี๋ยวใจเย็นนะคะคือถ้าเราจะเอาไลค์แบบหมื่นคนนะคะเราต้องคุณพี่คะขึ้นแบบนี้นะคะท้องไปทางไหนอะไรจะบอกเลยทุกคนรวยแน่นอนเข้ามาฟังอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราต้องเปิดเพลงดังๆเลยนะคะแล้วได้ยินไหมคะกดหนึ่งนะคะโอเคนะครับแต่ว่าก็คือเราไปใส่เอาเขาเรียกว่าเอาความจริงมาพูดกันเนาะความจริงก็มาจากให้ทุกท่านได้มีความรู้ในอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้รับจากแหล่งไหนเนาะก็อาจจะได้รับจากแหล่งเราแล้วก็ค่อยๆทยอยนำมาฝากกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงในส่วนของเรื่องของการติดตามอะไรพวกนี้เราก็ถ้าสนใจก็มาฟังกันได้นะคะเราก็ถึงจะไม่มีคนฟังเราก็จะไลค์นะคะมุกนี้เล่นมา3อาทิตย์แล้วนะครับแซวเล่นนะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์และนักลงทุนทุกท่านเนาะถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและตาแล้วก็ทีมงานขาอ่อนของเราด้วยนะครับใช่นะคะ
พวกผมก็จะเอาความรู้นะครับดีๆแบบนี้มามอบให้ทุกท่านเรื่อยๆไปนั่นเองนะครับใช่โอเคนี่นะคะพี่ต้นมีแนะนำมานะคะว่าการกระเต้นไงนะคะน่าจะหลุดคอนเซปต์ไปแล้วนะคะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามากันอีกทีน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านู้นเลยนะนู้นเลยนะครับว่าสองอาทิตย์หน้าผมติดภารกิจแล้วใช่ก็อาจจะไม่ได้วันที่30ก็มีเหมือนอาจจะเป็นเดือนหน้าโอ้เดือนหน้าเลยวันที่30มีภารกิจใหม่แล้วแต่น่าจะมาไลฟ์แหละค่ะก็อาทิตย์หน้าจะเป็นคุณหมอใช่ไหมคุณหมอท่าแซะนะก็มีหลายท่านนะคะคิดถึงคุณหมอมากรอคุณหมอไลฟ์นะคะก็มาถามหลังไมค์กันเต็มไปหมดนะคะเมื่อไรจะมานะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้พบเจอกันแน่นอนนะคะอาทิตย์หน้าจะเป็นช่วงประมาณช่วงบ่ายๆนะคะเพราะว่าช่วงดึกๆนะคะคนไข้เข้าเยอะนะคะโอเคก็แล้วก็อาทิตย์หน้านู้นนะคะก็น่าจะเป็นตาไลฟ์คนเดียวนะคะเดี๋ยวหาเรื่องมานะคะผมก็อยากมาฟังทั้งคุณหมอทั้งตาไลฟ์นะเพื่อเพิ่มพูนความรู้เนาะค่ะก็ว่ากันไปนะคะก็สำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ